ใกล้ๆกันหน่อยที่ผมขอเอาลิงก์ไปแปะในรัฐศาสตร์เสวนาหน่อยได้ไหมในมือถือนะครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีรัฐศาสตร์เสวนานะครับโดยภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาครับเวทีวันนี้ก็ร่วมจัดกับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์นะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับคืออาจารย์ศักดินาชัดกุลณอยุธยานะครับก็จะมาพูดในเรื่องของพัฒนาการกระบวนการแรงงานจากอดีตถึงยุคราษฎรปลดแอกนะครับในยุคราษฎรปลดแอกกระบวนการแรงงานก็อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าตามากนักเลยนะอาจจะเป็นคำถามสำคัญนะครับที่จะคุยกันวันนี้นะครับก็ผมก็คงจะเกริ่นคร่าวๆนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชากระบวนการทางการเมืองและสังคมด้วยนะครับนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาการปกครองนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับภาควิชาการปกครองที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานเล็กๆวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือประชาไทนะครับมาช่วยถ่ายทอดสดให้เราด้วยโดยน้องกิตตินะฮะซึ่งถูกจับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแถวๆโรงพักปทุมวันใกล้ๆเรานี่เองครับทราบว่าเสียค่าปรับไป300บาทเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถมาถ่ายทอดสดให้เราก็ขอบคุณด้วยนะครับก็สามารถที่จะรับฟังนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนครับผ่านทั้งFacebook ของประชาไทแล้วก็ทางด้านแรงงานก็จะมีนะครับนกที่มูลนิธิอารมณ์พงษ์พงษ์ก็แปะเอาไว้ให้ในหลายๆเพจก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่ผมคิดว่าให้ผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็จะมีคุณธีรพัฒน์อรุณรัตน์นะครับซึ่งเป็นอุปนายกฝ่ายกิจการภายนอกนะครับของสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมฝากผู้ดำเนินรายการแนะนำวิทยากรให้ผมแนะนำก็ได้นะครับก็ที่จริงอาจารย์ศักดินาชัดกุลณอยุธยาเนี่ยไม่ต้องแนะนำมาก็ได้นะเพราะว่าชื่อของท่านเนี่ยศักดินาได้รับการกล่าวถึงนะฮะทุกวันนะครับวันละหลายๆครั้งด้วยนะศักดินาจงพินาศนะครับซึ่งท่านก็ภูมิใจมากนะว่าชื่อท่านได้ถูกตะโกนแบบนี้นะฮะท่านศักดินาเนี่ยก็จบที่คณะรัฐศาสตร์เรานี่แหละนะครับเป็นรุ่นพี่ผม
ข้าใจว่าตอนปริญญาโทนะครับได้เรียนที่นี่นะครับก็มีวิทยานิพนธ์ที่ดีนะเกี่ยวข้องกับการเศรษฐกิจการเมืองในช่วงยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์นะครับแล้วก็สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเกริกนะครับจนถึงปีที่ผมเข้าไปแทนพอดีในช่วงประมาณปี 32-33 นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่ที่APS นะฮะมูลนิธิเฟติเอแบร์นะฮะสเตปตุ้งนะฮะผมพูดภาษาเยอรมันไม่ค่อยถูกนะครับทำงานอยู่ประมาณ18ปีนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการแรงงานมาตลอดมานะครับแล้วก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานนะครับซึ่งก็ได้รวบรวมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับประวัติศาสตร์การต่อสู้ให้เอาไว้ให้กับผู้คนรุ่นหลังๆเนี่ยฮะได้เรียนรู้ต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปมีบทบาททำงานกับพี่น้องแรงงานนะครับนี่ก็ท่านหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นวิทยากรหลักนะฮะที่ผมนำเพิ่มเติมนิดนึงก็คือจะมีคุณวาสนานำดีด้วยนะครับก็จะช่วยมาแลกเปลี่ยนนะหลังจากที่อาจารย์ศรีนาได้พูดนะครับได้บรรยายไปสักประมาณอาจจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงเลยนะหลังจากนั้นก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งก็ผู้ที่อยู่ทางบ้านนะครับทางไกลเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนผ่านข้อความนะครับในเฟซบุ๊กไลฟ์ของประชาไทยได้นะครับก็ยินดีที่จะรับครับงั้นเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมก็ขอเชิญคุณธีรพัฒน์อรุณรัตน์นะครับอุปนายกฝ่ายกิจการภายนอกนะครับมาช่วยดำเนินรายการนะครับก็นะครับเชิญครับครับก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับเข้าสู่งานเสวนาในวันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับก็จะเป็นขบวนแรงงานไทยนะครับจากอดีตถึงยุคราษฎรปลดแอกนะครับสำหรับงานกิจกรรมในวันนี้เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น2ช่วงนะครับในช่วงแรกทางอาจารย์ศักดินาก็ได้เตรียมนำเสนอมาในช่วงแรกนะครับก็อาจจะแบ่งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจจะปูพื้นฐานมาจากช่วงแรกแล้วอยากจะชวนทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ท่านที่รับชมถ่ายทอดสดทางประชาไทยนะครับได้ร่วมกันส่งคำถามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวงสนทนาที่อาจจะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับในปัจจุบันมากขึ้นที่ขบวนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับได้ปะทุขึ้นอีกครั้งเนาะแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นถึงจุดเปลี่ยนของประเทศไทยนะครับก็ในช่วงแรกก็ขอเชิญอาจารย์ศักดินานะครับเป็นการบรรยายประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราจะมาแลกเปลี่ยนตกเถียงกันครับขอเชิญครับโอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็ท่านที่ติดตามอยู่ทางการถ่ายทอดสดนะครับผมได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประภาสนะครับให้จริงๆเป็นการบรรยายในคลาสเรียนนะครับจริงผมเตรียมมา3ชั่วโมงแต่ว่าอาจารย์ปรับเปลี่ยนอยากจะให้เป็นการเสวนาเป็นการพูดคุยกันนะผมก็จะปรับย่อลงมาให้เป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานให้จบภายใน1ชั่วโมงแล้วที่เหลือประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40นาทีเราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นท่านผู้ดำเนินรายการเตรียมประเด็นคำถามไว้อยู่พอสมควรนะครับก็ขออนุญาตปูพื้นฐานนะว่ากระบวนการแรงงานเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับขออนุญาตย้อนผมแบ่งการนำเสนอเป็น3ช่วงนะจะไปอย่างเร็วนิดหนึ่งนะจะไม่ลงรายละเอียดอยากให้เป็นการปูพื้นฐานเฉยๆนะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องอดีตของขบวนการแรงงานก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าปัจจุบันรูปร่างหน้าตาของขบวนการแรงงานไทยเป็นยังไงแล้วสุดท้ายนะครับอนาคตมันจะไปยังไงต่อนะสภาพเราจะเห็นว่าผู้ใช้แรงงานในบ้านเราเนี่ยมีจำนวนเยอะนะประมาณ39-40ล้านคนนะ
ขบวนการแรงงานหมายถึงองค์กรที่เป็นตัวแทนของคนงานซึ่งน่าจะเป็นองค์กรที่ใหญ่นะมีอำนาจต่อรองสูงมีบทบาทที่เยอะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยเรากลับได้ยินชื่อของขบวนการแรงงานเนี่ยน้อยนะโดยเฉพาะตอนวันช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยตอนนี้เหมือนกับว่าบทบาทของขบวนการแรงงานอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่หายไปไหนเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเข้าไปอยู่ตรงไหนกันบ้างผมขออนุญาตไปที่อดีตก่อนนะครับถ้าเราจะย้อนกลับไปดูว่าเวลาเราพูดถึงขบวนการแรงงานแล้วหมายถึงการรวมตัวกันของคนงานนะเพื่อต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธินะผลประโยชน์นะปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงานนะถ้าจะย้อนไปเนี่ยเราจริงๆเรามีแรงงานที่เราเรียกกันว่าแบบปัจจุบันเนี่ยคือแรงงานรับจ้างนะคือทำงานแล้วได้เงินเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเอาจริงๆก็คือต้นรัตนโกสินทร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเราเปิดประเทศในสมัยรัชกาลที่4หลังสนธิสัญญาบาวลิ่งไปแล้วเนี่ยเรามีการจ้างงานจำนวนมากขึ้นนะนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่เรามีแรงงานรับจ้างนะเมื่อมีแรงงานแล้วเนี่ยปกติคนงานเนี่ยก็จะมีอำนาจต่อรองน้อยกว่านั้นคนงานโดยธรรมชาติก็จะพยายามรวมตัวกันนะเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะต่อรองกับฝ่ายนายจ้างได้และถ้าเราจะแบ่งนะประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานเป็นช่วงๆนะช่วงแรกอาจจะเป็นช่วงที่คือก่อน2475นะครับนะในช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยแต่เดิมทีเนี่ยเราเป็นสังคมแบบศักดินานะคนส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานบังคับนะพอเรามีการจ้างงานขึ้นเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังติดอยู่ในพันธนาการของระบบเกณฑ์แรงงานคนส่วนใหญ่ยังเป็นไพร่กันอยู่เป็นไพร่เป็นทาสนะไม่สามารถที่จะไปขายแรงงานได้แม้กระทั่งมีการในสนธิสัญญาบาวลิ่งบอกว่าต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะจ้างงานคนไทยได้แต่ว่าคนไทยเนี่ยก็ยังไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะเพราะว่ายังติดอยู่กับพันธนาการและยิ่งเรากลายเป็นประเทศที่ส่งออกนะข้าวนะผลิตข้าวเพื่อการส่งออกทำให้คนไทยเนี่ยยิ่งถูกพันธนาการกับที่นาทำให้เราขาดแคลนแรงงานนะเมื่ออุตสาหกรรมระบบทุนนิยมพัฒนาเนี่ยคนที่เป็นแรงงานรับจ้างเนี่ยขาดแคลนก็เลยมีการเอาแรงงานจากต่างประเทศที่สำคัญก็คือแรงงานจีนเนี่ยเข้ามานั้นในกิจการต่างๆในภาพนี้ก็จะเป็นแรงงานในกิจการแรกที่บูซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมแรกๆในประเทศนะนั้นแรงงานจีนเนี่ยจะถูกนำเข้ามานะใช้นะคนงานจีนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะถ้าเราไปแถบเยาวราชเราจะเห็นมีสมาคมเขาต่างๆเยอะแยะนั่นเป็นธรรมชาติของเป็นวัฒนธรรมของคนจีนนะเขานิยมที่จะรวมตัวกันจัดตั้งนะเราอาจจะได้ยินคำว่าอั้งยี่นะแต่ก่อนอั้งยี่ก็คือการรวมตัวกันของคนงานนั้นคนงานจีนเนี่ยเข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมของการรวมตัวกันนั้นอั้งยี่เนี่ยจะอาจจะเป็นรูปแบบแรกๆนะของการรวมตัวกันของคนงานที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสหภาพแรงงานนะมีการจ่ายค่าบำรุงมีข้อบังคับแล้วบางครั้งก็ใช้อั้งยี่เนี่ยไปต่อรองเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์นะหลายครั้งอั้งยี่นำการสไตล์นัดหยุดงานเมื่อตอนแรกๆที่คนจีนรวมกันเป็นอั้งยี่เนี่ยรัฐบาลเนี่ยส่งเสริมด้วยซ้ำนะฮะเพราะดีว่าพูดกับหัวหน้าอั้งยี่มันง่ายดีแต่พออั้งยี่เนี่ยเริ่มมีบทบาทในการต่อรองมากขึ้นนำการสไตล์นัดหยุดงานนะรัฐบาลก็เริ่มไม่สบายใจนะในสมัยรัชกาลที่5ก็เลยมีการออกกฎหมายปี2440เนี่ยก็มีการออกกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายอั้งยี่คือต่อไปนี้เนี่ยถ้าจะใครคนใดในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะรวมตัวกันเนี่ยต้องมาขออนุญาตจดทะเบียนในรูปของสมาคมสโมสรก็แล้วแต่นะแต่ว่าพบว่ามีการออกกฎหมายนี้แต่ว่าคนงานเนี่ยไปขอจดทะเบียนเนี่ยรัฐไม่เคยอนุญาตให้มีการจดทะเบียนเลยนะองค์กรแรกที่ได้รับการจดทะเบียนต้องรอจนกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ไปแล้วเนี่ยรัฐถึงจะยอมอนุญาตให้มีการรวมตัวกันอย่างถูกกฎหมายแต่ถึงแม้จะไม่อนุญาตให้รวมตัวกันอย่างถูกไปจดทะเบียนก็ตามนะแต่ว่ามีการรวมตัวกันในลักษณะใต้ดินมาโดยตลอดนะในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะนี่เป็นรูปของคนงานจีนนะนี่เป็นเอกสารการประท้วงนัดหยุดงานของคนจีนรุ่นแรกๆนะที่เขาแปลที่เขายึดได้แล้วก็แปลเป็นภาษา
ไทยนะเช่นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นการเอกสารการนัดหยุดงานของพวกคนงานลากรถนะที่บอกว่าชวนกันให้ไม่ไปหยุดงานนะเขาบอกว่าอย่าได้ไปเช่ารถที่โรงลากถ้าใครไปเช่ารถที่โรงนี้มาก็ขอให้มีลูกผู้ชายเป็นโจรลูกผู้หญิงเป็นดอกทองก็ใช้วิธีการเรียกร้องกันแบบนี้นะนี่เป็นยุคแรกๆนะของการต่อสู้ของคนงานนั้นคนงานอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะมีหลักฐานนะของการรวมตัวกันเป็นสมาคมอันนี้เป็นหลักฐานว่ามีคนงานจีนเนี่ยพยายามจะขอจดทะเบียนเป็นสมาคมแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่อนุญาตนะให้จดทะเบียนนะอันนี้เป็นเอกสารเก่านะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นะพอวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยแล้วเนี่ยเราส่งข้าวออกไม่ได้เนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นช่วงแรกๆที่คนไทยนะเริ่มเคลื่อนย้ายเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างมากขึ้นเพราะว่าอยู่กับไร่นาไม่ได้นะแต่ว่าถึงจะมีการจ้างงานจำนวนมากแล้วรัฐบาลไทยก็เลี่ยงที่จะออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็น1ใน45ประเทศผู้ก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกเนี่ยออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานแต่รัฐบาลไทยเนี่ยอ้างสารพัดเหตุผลว่าเรายังไม่มีแรงงานแล้วเราไม่มีการเอาร่างระเบียบเนี่ยก็ไม่เรียกไม่ออกกฎหมายนะก็คนงานก็ต้องใช้วิธีการรวมตัวกันภาพนี้เป็นภาพของเป็นคนไทยคนหนึ่งนะชื่อคุณถวัตนิธิเดชถ้าคนศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์แรงงานก็จะเห็นชื่อเขาเป็นแรกๆของคนที่เข้าไปจัดตั้งคนงานนะเข้าไปช่วยเหลือที่เป็นคนไทยนะเข้าไปช่วยเหลือคนงานและจัดตั้งเป็นรูปของสมาคมรูปของคณะกรรมกรนะออกหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์กรรมกรนะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนงานนะอันนั้นเป็นช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงปกครองจะเห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ยังเป็นคนจีนอยู่นะประเทศไทยเนี่ยแรงงานรับจ้างเนี่ยเป็นแรงงานที่เรียกว่าแรงงานข้ามชาติหรือทางการเขาเรียกว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นแรงงานส่วนใหญ่นะที่เป็นคนจีนนะจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะจนกระทั่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศจีนเปลี่ยนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะประเทศไทยก็มีปี2493ก็มีการออกกฎหมายจำกัดนะการเข้าของคนจีนเหลือไม่ให้เกินปีละ200หลังจากนั้นตลาดแรงงานซึ่งแต่เดิมเป็นแรงงานจีนก็ค่อยๆขยับมาเป็นแรงงานไทยมากขึ้นดังนั้นประเทศไทยจริงๆนะเป็นประเทศที่ใช้แรงงานข้ามชาติมาโดยตลอดไม่ใช่ซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้นะเราอาศัยแรงงานข้ามชาติเนี่ยเป็นแรงงานหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดนะไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเราพม่าหรือลาวหรือเขมรเข้ามานะจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องส่วนน้อยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับในอดีตนะทีนี้มาดูหลัง2475นะพอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คณะราษฎรนะฮะที่เปลี่ยนแปลงการปกครองล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปแล้วเนี่ยเป็นได้เปิดโอกาสให้คนงานเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นนะอันนี้เป็นการไซน์นัดหยุดงานครั้งแรกเดือนสิงหาคมนะในหลังปี2475ซึ่งเป็นการไซน์ของคนงานลดลากนะลดลากถ้าเทียบกันก็คล้ายๆกับวินมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันที่เป็นพาหนะหลักนะหรือแท็กซี่นะขนาดนั้นเนี่ยก็มีการรวมตัวกันนะไซน์และจุดงานหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่ก็เป็นภาพการไซน์ของคนงานลากรถในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วรัฐบาลที่มาจากคณะราษฎรเนี่ยได้ยอมรับเรื่องของสิทธิการรวมตัวกันนี่คือองค์กรแรกนะของคนงานก็คือองค์กรสมาคมกรรมกรรถรางแห่งสยามนะถือว่าเป็นองค์กรแรกที่ได้รับการจดทะเบียนนะในเดือนสิงหาคมปี2475นะครับอันนี้เป็นโลโก้ของเขานะนั่นก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อบ้านเมืองพ้นจากอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วนะประชาชนเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงขึ้นก็มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรของคนงานรูปแบบของการรวมตัวกันของคนงานนะมีหลากหลายนะมีทั้งคนที่ตกงานมีทั้งคนจีนมีพ่อค้าแม่ค้านะมีองค์กรหนึ่งนะ
ที่สุขจัดตั้งแล้วถืออาจจะเรียกว่าเป็นองค์กรระดับชาติแห่งแรกของคนงานเขาเรียกว่าชื่อว่าอนุกูลกรรมกรนะที่มีคุณถวัติฤทธิเดชเนี่ยเป็นคนจัดตั้งก็มีบทบาทในการต่อสู้เรียกร้องให้กับมวลผู้ใช้แรงงานนะคณะขบวนการแรงงานในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ยได้มีบทบาททางการเมืองสำคัญก็คือเข้าร่วมสนับสนุนคณะราษฎรโดยเฉพาะยิ่งใกล้ชิดกับปีกซ้ายของคณะราษฎรก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะเมื่อเกิดการก่อพยายามก่อรัฐประหารของพระเจ้าบวรเดชในปี2476เดือนตุลาคมเนี่ยชัดเจนว่าขบวนการแรงงานเนี่ยได้เข้าร่วมสนับสนุนคณะราษฎรในการต่อสู้กับฝ่ายรัฐประหารของพระองค์เจ้าบวรเดชนะหลายคนก็ได้รับเหรียญที่เรียกว่าเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการแรงงานในการต่อสู้เพื่อเข้าสู่กระบวนการปกป้องประชาธิปไตยนะงั้นจะเห็นว่าเมื่อแรกเริ่มมีขบวนการแรงงานขบวนการแรงงานนะอยู่ในฝักฝ่ายของฝ่ายที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรกนะครับต่อมานะเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะเราก็คงทราบดีว่าบรรยากาศบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปนะรัฐบาลของจอมพลป.ที่อยู่ภายใต้บรรยากาศของสภาวะสงครามเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยมีลักษณะเป็นอำนาจนิยมนะขบวนการแรงงานเนี่ยชัดเจนประกาศเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลอำนาจนิยมของจอมพลป.นะลงไปเคลื่อนไหวใต้ดินนะตั้งขบวนการใต้ดินขึ้นต่อต้านญี่ปุ่นและต่อต้านอำนาจเผด็จการของจอมพลป.นะเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะขบวนการแรงงานที่ร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านการครอบครองดินแดนไทยของญี่ปุ่นและต่อต้านอำนาจของทหารนะก็ได้ขึ้นมานะต่อสู้ข้างบนบกนะแล้วก็จัดตั้งเป็นองค์กรใหญ่ที่เรียกว่าสหอาชีวกรรมกรนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหอาชีวกรรมกรเนี่ยมีสมาชิกจำนวนมากนะองค์กรนำที่สำคัญเขาเรียกว่าสมาคมไตจักรสมาคมไตจักรก็คือสมาคมคนถีบสำล้อนะคือคนถีบสำล้อซึ่งจริงๆแล้ววันนี้คนเหล่านี้อยู่นอกขบวนการแรงงานเพราะว่ากฎหมายไปกันคนไว้จำนวนส่วนใหญ่เนี่ยคนแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้เข้าสู่การเข้าร่วมจัดตั้งสหภาพแรงงานแต่ว่าในช่วงหลังสงครามเนี่ยคนต่างๆเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการแรงงานนั้นสาชีวกรรมกรจึงเป็นการจัดตั้งที่ใหญ่มากนะมีคนเข้าร่วมมากสามารถที่จะจัดงานเรียกว่าวันกรรมกรสากลหรือเมเดย์อย่างเปิดเผยได้เป็นครั้งแรกในปี2489นะแล้วก็จัดใหญ่ในปี2490ที่ท้องสนามหลวงมีคนเข้าร่วมเป็นแสนนะสาชีวกรรมกรเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมอันนี้ก็ภาพของคุณเทียนไทยนะเป็นประธานสาชีวกรรมกรซึ่งเขาขนาดเดียวกันเขาก็เป็นเลขาธิการของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่สนับสนุนอาจารย์ปรีดีก็คือพรรคสหชีพนะเพราะว่าขบวนการองค์กรที่เข้มแข็งเนี่ยสามารถเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองนะร่วมกับพรรคการเมืองแล้วสามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลในขนาดนั้นซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลที่ก้าวหน้านะแต่ว่าอันนี้คือภาพของสาชีวกรรมกรนะที่เรามีอยู่ภาพเดียวนะแต่ว่าประเทศไทยก็โชคร้ายนะเกิดกรณีที่เรารู้กันว่ากรณีสวรรคตนะของรัชกาลที่8ที่ยังมืดมนอยู่นะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เรากำลังจะทำให้มันสว่างขึ้นนะหลังเหตุการณ์รัฐประหารนะมันได้กลายเป็นเงื่อนไขนะหลังเหตุการณ์สวรรคตนะได้กลายเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายนิยมเจ้าเนี่ยก็คือนะความคิดแบบนิยมกษัตริย์เนี่ยเป็นเงื่อนไขปลุกระดมคนออกมาสนับสนุนการรัฐประหารของทหารนะแล้วก็เกิดการรัฐประหารวันที่8พฤศจิกายน2490นะที่นำโดยผินชุนฮาวันนะแล้วก็จอมพลป.นะก็ทำให้บ้านเมืองเข้าคือขบวนการแรงงานที่กำลังเติบโตแล้วก็เข้าร่วมกับรัฐบาลที่เป็นฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยก็ถูกกดดันอย่างสูงนะสหอาชีวกรรมกรนะ
ถูกกดดันหนักนะไม่ยอมให้ต่อทะเบียนเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมันจะต้องจดทะเบียนแล้วรัฐเนี่ยเป็นคนอนุญาตที่จะออกใบทะเบียนได้ขณะเดียวกันรัฐบาลของชลปเนี่ยก็มองเห็นความสำคัญของแรงงานเข้าไปแทรกแซงขบวนการแรงงานเข้าไปสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรแรงงานที่รัฐสามารถที่จะคุยได้เรียกว่าสมาคมกรรมกรไทยนะเราส่งคุณในภาพเรื่องคุณสังพัฒโนไทยซึ่งถือว่าเป็นคนใกล้ชิดของเจ้าพลปอถ้าใครเรียนเรื่องสงครามโลกครั้งที่2ก็จะรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในนี่คือคนของคนไทยที่โดนข้อหาเป็นอาชญากรสงครามร่วมกับเจ้าพลปอนะครับอันนี้คือนอกจากตั้งสมาคมกรรมกรไทยจริงสมาคมกรรมกรไทยเนี่ยแม้จะถูกแทรกแซงโดยรัฐแต่ขนาดเดียวกันคนงานก็พยายามที่จะเข้าไปต่อสู้ช่วงชิงการนำอยู่ในสมาคมกรรมกรรัฐไม่ได้ครอบงำได้เสทั้งหมดนั้นเมื่อรัฐรู้สึกครอบงำได้ไม่หมดเนี่ยก็พยายามที่จะไปจัดตั้ง องค์กรใหม่นะเผ่านะพลตรีเผ่าเนี่ยก็ได้ไปจัดตั้งเขาเรียกว่าสมาคมเสรีกรรมกรนะเพื่อจะให้มีกรรมกรที่เหมือนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะอันนี้เป็นภาพของหม่อมเจ้าสกลวรรณกรที่เป็นนักคือเป็นเจ้าแต่ว่าเป็นเจ้าที่เห็น อะไรอยู่เคียงข้างกับกรรมกรนะเป็นคนหนึ่งที่เสนอให้ประเทศไทยเนี่ยควรจะให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่87ที่เป็นอนุสัญญาที่เพิ่งออกมาได้ช่วงปี2490นั่นแหละนะให้ประเทศไทยนะให้อนุสัญให้สัตยาบันเพื่อยอมรับในสิทธิของคนงานนะถือว่าเป็นเจ้าที่มีหัวก้าวหน้านะครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับอันนี้ช่วงปลายของจอมพลป.เนี่ยเราคงทราบนะว่าถ้าใครอ่านงานของอาจารย์ณัฐพลนะที่กำลังโดนยึดอยู่เมื่อวานเนี่ยนะฮะขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีโฆษณาให้อาจารย์ด้วยนะก็จะเห็นชัดนะว่าช่วงปลายของจอมพลป.เนี่ยจอมพลป.พยายามที่จะกลับมาหาฐานของประชาชนนะนั้นเป็นช่วงที่ขบวนการแรงงานนะกับฟื้นขึ้นมามีพลังนะช่วงปี2499เนี่ยมีการรวมกลุ่มกันใหม่ขององค์กรแรงงานที่กระจัดกระจายให้เป็นเอกภาพตั้งเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากรรมกร16หน่วยนะนำโดยคุณประเสริฐขำปื้มจิตซึ่งโทษนะครับคนนี้จริงๆเป็นกรรมกรถิ่นสำล้อนะฮะเป็นประธานของสมาคมกรรมกรไทยแล้วก็เป็นประธานของกรรมกร16หน่วยนะสามารถเรียกร้องจนกระทั่งได้กฎหมายแรงงานฉบับแรก2499นะครับออกมาใช้นะซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองคนงานนะแต่หลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ทำการรับประหาร2ครั้งเราคงทราบนะ16กันยา2500กับ20ตุลาคม2501โดยเฉพาะ20ตุลาคม2501เนี่ยได้ทำการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จนะแล้วก็จับคุมขังพวกผู้นำแรงงานนะทำลายองค์กรแรงงานคือกฎหมายแรงงานปี2499นะใช้ได้2ปีก็ถูกยกเลิกนะแล้วก็การรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานหรือในรูปแบบต่างๆของคนงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะผู้นำแรงงานทั้งหลายนะถูกจับคุมขังนะอันนี้เป็นภาพของผู้นำคุณสังพัฒนทายที่ใกล้ชิดจอมพลป.ที่ก็ถูกจับนะอันนี้คุณนี่คุณสุนนะนี่ก็เป็นผู้นำนะหลายคนในเสียโนไทยนะอันนี้คือคุณสุภชัยศรีสตินะสุภชัยศรีสติเนี่ยเป็นเลขาของกลุ่มกรรมกร16หน่วยนะที่เคลื่อนไหวนะเขาเป็นจริงๆเขาเป็นนักเรียนนอกแต่เขาเลือกที่จะทำงานด้านแรงงานนะคนนี้เป็นคนที่ถูกประหารชีวิตด้วยอำนาจของจอมพลสฤษดิ์นายกรัฐมนตรีคณะหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยมาตรา17นะฮะโดยไม่ได้ขึ้นศาลนะเขาถูกประหารชีวิตแล้วก็อันนี้เป็นโน้ตที่เขาโน้ตเป็น3ชิ้นที่ลูกสาวเขาตอนลูกสาวอายุ5ขวบเขาถูกจับนะแล้วลูกสาวมีสมบัติของพ่ออยู่แค่นี้ว่าเขาบอกว่าเขายินดีที่จะยอมตายเพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีของกรรมกรนะเขาถูกประหารชีวิตนะวันที่6พฤศจิกายนนะ6กรกฎาคมนะ2502นะ
บ้านเมืองไทยก็อยู่ภายใต้ไอ้เผด็จการยาวนานเพราะว่าสลิดเนี่ยก็ไปรับพ่วงเอานโยบายของอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นั้นมองว่าการรวมตัวกันของคนงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายกับระบบทุนนิยมนะนั้นเขาก็แข่งขันกับการปราบปรามขบวนการแรงงานปี2515นะรัฐบาลถูกกดดันเยอะนะจำต้องออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103นะเป็นว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเป็นเหมือนกฎหมายคุ้มครองแรงงานกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์อยู่ด้วยกันนะก็อนุญาตให้มีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ถัดมานะปี2516อย่างที่เรารู้นะก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ก็แน่นอนนะขบวนการแรงงานเพิ่งฟื้นในช่วงก่อนหน้าเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็มีบทบาทเข้าร่วมในการต่อสู้นะเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแข็งขันนะแม้จะเพิ่งเริ่มต้นขบวนการของแรงงานก็ตามนะก็เข้าไปร่วมกับนักศึกษาถ้าเราไปสัมภาษณ์คนงานรุ่นก่อนๆนะก็จะเห็นว่าเขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะเข้าไปร่วมเดินขบวนแม้จะนำโดยนักศึกษาก็ผมคิดว่านั่นเป็นอาจจะเป็นบทเรียนแรกของขบวนการแรงงานกับนักศึกษาที่ทำงานร่วมกันนะพอหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะที่ประชาชนนักศึกษาประชาชนได้รับชัยชนะขบวนการแรงงานก็ออกมาเรียกร้องสิทธิให้กับคนงานเพราะว่าคนงานในช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์นะยึดอำนาจเนี่ยเขาต้องการที่เอาใจนายทุนนะเขาต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของนักลงทุนนะกดค่าแรงไว้นะไม่ให้มีอำนาจต่อรองไม่ให้รวมตัวกันนั้นคนงานถูกกดขี่มานานนะหลังจากมีเสรีภาพเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาไซด์ดัดอยู่งานมีการนัดอยู่งานปีหนึ่ง300ครั้งนะต่อปีเยอะมากนะเพราะว่าเขาถูกกดมานานนะแล้วคนงานก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องต่างๆนะเพื่อที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะขบวนการแรงงานถือว่าช่วงหลัง14ตุลานะจนกระทั่งเหตุการณ์6ตุลา2519เนี่ยเขาสำหรับคนศึกษาประวัติศาสตร์แรงงานก็ต้องบอกนี่คือยุคทองของขบวนการแรงงานเพราะเป็นยุคที่คนงานสามารถที่จะต่อรองนะมีอำนาจต่อรองพอสมควรและบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนะเขาก็ร่วมมือกับนักศึกษาประชาชนนะเป็นเรียกว่าพลังสามประสานนะก็คือขบวนการแรงงานขบวนการนักศึกษาและขบวนการชาวไร่ชาวนานะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อนักศึกษาเรียกร้องในประเด็นของเขานะแรงงานและเกษตรกรชาวไร่ชาวนาก็สนับสนุนประเด็นของนักศึกษานะขณะที่เกษตรกรมีปัญหาเรื่องราคาข้าวแรงงานและนักศึกษาก็เข้าสนับสนุนการต่อสู้ของเกษตรกรเมื่อคนงานถูกรังแกนะขบวนการนักศึกษาและกรรมและชาวไร่ชาวนาก็สนับสนุนการต่อสู้ของกรรมกรนั้นพลังของฝ่ายประชาชนนะจึงมีมากนะในช่วงหลัง14ตุลาถึง2519ซึ่งอันนี้เป็นการท้าทายต่ออำนาจเผด็จการและทุนที่ต้องการที่จะกดขี่เอารัดเอาเปรียบเขาก็ไม่พอใจนะก็สร้างเป็นกระบวนการฝ่ายขวาที่เรียกว่าขวาพิฆาตซ้ายขึ้นมานะในช่วงหลัง14ตุลาจะมีกระบวนการที่สำคัญ2ส่วนนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นก็อาจจะจัดไปทางซ้ายหน่อยนะเขาเรียกว่าศูนย์ประสานงานกรรมกรที่มีคุณเทิดภูมิใจดีแล้วก็ที่เรารู้จักกันว่าอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลซึ่งขนาดนั้นนะจบการศึกษาแล้วไม่ได้เป็นคนงานแต่ว่าขบวนการแรงงานในสมัยก่อนนะเป็นขบวนการที่เปิดกว้างนะใครๆก็เข้ามาสู่ขบวนการได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกจ้างแบบที่กฎหมายปัจจุบันบอกนะนั่นเป็นปีกหนึ่งปีกนี้อาจจะเชื่อในเรื่องของสังคมนิยมค่อนข้างมากนะแต่ก็ไม่ได้ไปสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์โดยตรงนะครับพอดีผมกำลังทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่นะก็น่าสนใจอยู่ก็อีกส่วนหนึ่งนะที่ก้าวหน้าเหมือนกันเขาเรียกว่ากลุ่มสหภาพแรงงานที่นำโดยคุณไพศาลชวัฒน์แชนันแล้วก็คุณอรมพงษ์งานซิ่งส่วนใหญ่ฐานจะอยู่ที่รัฐวิสาหกิจเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะเสนอแนวทางที่ปฏิรูปหน่อยแต่ก็ยังทำงานร่วมกับขบวนการภาคประชาชนกับนักศึกษาอยู่นะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของขบวนการแรงงานไทยก็คือการที่มีการออกกฎหมายฉบับนี้ซึ่งยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ปี2518ซึ่งแต่ก่อนนะการรวมตัวของคนงานนะเป็นเสรีภาพของคนงานว่าใครจะรวมกับใครยังไงเป
็นเรื่องของคนงานซึ่งเข้ากับหลักการของอนุสัญญาฉบับที่87และ98ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าเรื่องของการรวมตัวกันเนี่ยเป็นเสรีภาพของคนงานนะจะรวมกันแบบไหนจะมีกติกาแบบไหนเนี่ยรัฐห้ามแทรกแซงแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมอบอำนาจให้กับรัฐเป็นคนกำหนดว่าใครบ้างที่จะสามารถรวมตัวกันได้นะใครรวมตัวไม่ได้กฎหมายห้ามใครนะซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเหลือคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะที่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการรวมตัวกันได้นะหลังจากกฎหมายปี2518ออกมาเนี่ยจริงๆเมื่อกฎหมายออกมานะคนงานก็ไม่ได้สนใจนะเขาก็ยังรวมตัวกันแบบที่เขาเคยรวมตัวกันจนกระทั่งเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะอย่างที่เรารู้จักดีนะฮะการกลับมาของจอมพลถนอมนะจริงๆแล้วคนงานเนี่ยมีส่วนต่อสู้นะขับไล่จอมพลถนอมนะฮะสองพนักงานการไฟฟ้า2คนนะที่เรารู้จักกันนะก็คือคุณชุมพรกับคุณวิชัยนะไปร่วมติดโปสเตอร์คัดค้านการกลับมาของเผด็จการถนอมนะแล้วถูกสังหารโหดเอาไปแขวนคออยู่ที่รั้วประตูที่นครปฐมนะอันนี้ก็เป็นบอกว่าขบวนการแรงงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการของขบวนการต่อสู้กับเผด็จการนะในที่สุดก็เกิดการรัฐประหารเข็นฆ่านักศึกษาประชาชนที่ธรรมศาสตร์นะแล้วก็เกิดการยึดอำนาจนะจัดตั้งรัฐบาลหอยที่นำโดยทานินกายวิเชียรขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะกฎหมายแรงงานเนี่ยถูกใช้บังคับอย่างเข้มงวดนะสหภาพแรงงานห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเราจะพบว่ามีการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ที่เรียกว่า General Strike นะทำโดยขบวนการแรงงานเพื่อเคลื่อนไหวในประเด็นที่ใหญ่กว่าเรื่องของปากเรื่องท้องนะฮะเช่นเรื่องของราคาข้าวสารนะช่วยเหลือคนงานชาวไร่ชาวนานะประท้วงเรื่องของราคาน้ำมันที่สูงนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นของแรงงานโดยตรงนั้นแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์6ตุลาแล้วเนี่ยขบวนการแรงงานสหภาพแรงงานเนี่ยถูกเอาไปขังอยู่ในรั้วโรงงานนะเขาให้ทำได้เฉพาะเรื่องของสภาพการจ้างเท่านั้นนะถ้าคุณจะทำเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจัดเวทีให้เขาเรียกว่าไตรภาคีนะคุณจะต้องไปผ่านกระบวนการไตรภาคีเลือกตั้งตามแบบที่เขากำหนดนะที่ทำให้เราแตกแยกกันนะแล้วก็ไปนั่งคุยอยู่ในนั้นนะซึ่งทำให้อำนาจการต่อรองของคนงานนะลดน้อยถอยลงเรื่อยๆนะหลังเหตุการณ์6ตุลามีการปราบปรามใหญ่นะนักศึกษาประชาชนจำนวนหนึ่งรวมทั้งผู้ใช้แรงงานเนี่ยถูกจับกุมคุมขังนะแล้วหลายคนนะก็ตัดสินใจเข้าป่านะก็เข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่หลายคนผมคิดว่าเขาไม่รู้จักพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกเหมือนกับทางเลือกได้ถูกปิดตายในการต่อสู้ด้วยวิธีทางรัฐสภาเขาก็เลยตัดสินใจเข้าป่าแต่ว่าเมื่อเข้าป่าไปแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่เราทราบนะก็เกิดปัญหากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเหมือนกับไม่สามารถที่จะเห็นพ้องต้องกันได้แล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตแห่งศรัทธาช่วงประมาณปี 2524-25 เป็นต้นมาคนก็ทยอยออกจากป่าแล้วก็กลับเข้าสู่เมืองนะแต่ว่าขบวนการแรงงานเนี่ยไม่ได้ฟื้นตัวนะเพราะว่าพวกที่เข้าป่าไปแล้วเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้กลับเข้ามาในขบวนการแรงงานส่วนคนที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ผลักดันแนวความคิดจริงๆแล้วช่วงหลัง14ตุลาเนี่ยมีแนวความคิดเรื่องของเขาเรียกว่าสังคมประชาธิปไตยในขบวนการแรงงานต้องการที่จะสร้างรัฐสวัสดิการนะต้องการที่จะเข้าไปผลักดันให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมนะแต่พอหลัง6ตุลา2519โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังป่าแตกแล้วเนี่ยขบวนการแรงงานนะสนใจในประเด็นอุดมการณ์หรือประเด็นใหญ่ทางสังคมเนี่ยน้อยมากเราถูกขังและให้สนใจเฉพาะเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องค่าจ้างเรื่องสวัสดิการเรื่องเฉพาะของคนงานเท่านั้นนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ขบวนการแรงงานอ่อนแอนะลงนะครับปี2534เมื่อคณะทหารที่เรียกตัวเองว่าคณะรสช.นะทำการยึดอำนาจนะเขาก็พยายามที่จะทำลายขบวนการแรงงานนะสิ่งสำคัญมากก็คือการแยกรัฐวิสาหกิจเนี่ยออกจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็คือแยก
รัฐวิสาหกิจกับเอกชนออกจากกันแต่เดิมทีเนี่ยรัฐวิสาหกิจกับเขากับภาคเอกชนเนี่ยรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันมีพลังนะพอรัฐวิสาหกิจเนี่ยคุมเรื่องของสาธารณูปสาธารณูปการนั้นอำนาจต่อรองก็สูงนั้นรสช.บอกว่างานชิ้นผลงานชิ้นโบแดงสำคัญที่สุดของเขาชิ้นหนึ่งก็คือการแยกรัฐวิสาหกิจการทำลายสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนะแม้หลังเหตุการณ์พฤษภาปี2535เผด็จการถูกโค่นล้มลงเนี่ยแต่ว่ารัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนเนี่ยไม่ได้กลับมารวมกันนะยังถูกแยกกันอยู่จนถึงวันนี้นะพลังของขบวนการแรงงานน่ะถูกแยกสลายให้ย่อยลงไปเรื่อยๆนะครับคุณทนงช่วงที่รสช.ยึดอำนาจสิ่งที่ขบวนการแรงงานภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือผู้นำของขบวนการแรงงานขนาดนั้นคือคุณทนงโพอ่านนะได้ออกมาเป็นปากเป็นเสียงของฝ่ายประชาธิปไตยนะโจมตีระบอบรสช.นะประณามเผด็จการรสช.นะอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าเขาจะไปประณามรัฐบาลรสช.ที่ทำร้ายแรงงานนะในการประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเขาจะมีการประชุมเดือนปกติก็เดือนมิถุนายนนะครับที่เจนีวานะปรากฏว่าคุณกรกฎาคมนะคุณทนงโพอ่านถูกทำให้หายตัวไปก็คือเขาถูกเอาไปเก็บนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานเนี่ยขบวนการแรงงานกับขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยอยู่เคียงคู่กันมาโดยตลอดนะขบวนการแรงงานได้เรียกร้องเรื่องของอนุสัญญา8798นะฮะตั้งแต่ปี2535นะในวันเมเดย์เราจะเห็นว่าทุกวันเมเดย์หรือวันกรรมกรสากลเนี่ยจะมีการยื่นข้อเรียกร้องนับแต่ปี2535มาจนถึงวันนี้กี่ปีผ่านมาแล้วนะเรายื่นข้อเรียกร้องเรื่องนี้แต่ว่าไม่เคยได้รับการตอบสนองนะเพราะว่ารัฐไทยชัดเจนว่าเขามองว่าการรวมตัวกันของคนงานเนี่ยคือการท้าทายกับอำนาจของรัฐนะไทยนะครับปี2540นะเมื่อเกิดต้มยำกุ้งนะอุตสาหกรรมหลายแห่งล่มสลายลงนะมีการเลิกจ้างจำนวนมากแต่สิ่งที่สำคัญมากก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งถือว่าเป็นพลังสำคัญของขบวนการแรงงานนะสมัยก่อนถ้าการเคลื่อนไหวต่างๆเราจะเห็นว่าพี่น้องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยถือว่าเป็นฐานของขบวนการแรงงานมาโดยตลอดเนี่ยถูกปิดโรงงานกันเป็นแถวนะเขาย้ายการผลิตไปเพราะว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงนะแล้วก็เขาก็แสวงหาที่ที่จะได้ค่าจ้างที่ต่ำนะก็ย้ายฐานการผลิตไปนะอันนี้ก็ถือว่ามีบทบาทมีส่วนสำคัญที่ทำให้ขบวนการแรงงานเนี่ยอ่อนแอลงนะฐานของขบวนการแรงงานที่เคยอยู่ที่อุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยได้ขยับมาอยู่ที่ยานยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเอาจริงๆฐานการผลิตของยานยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่ประเทศไทยนะเป็นประเทศที่รวมศูนย์สู่ส่วนกลางถ้าเราจะพบว่าการต่อสู้เรียกร้องของคนงานนะส่วนใหญ่เขาจะมาชุมนุมปักหลักกันอยู่ในกรุงเทพนะการชุมนุมค้างคืนต่อเนื่องนะมันจะต้องมีคนงานสนับสนุนนะสมัยก่อนนะคนงานสิ่งทอนะเขาจะทำงานเป็นกะนะพอเขาออกกะเขาก็มาอยู่ม็อบนะกะนี้เสร็จก็เข้าไปทำงานอันนี้ก็สลับหมุนเวียนม็อบก็จะอยู่ต่อเนื่องแต่ว่าพอหลังที่อุตสาหกรรมสิ่งทอนะล่มสลายลงเนี่ยฐานของขบวนการแรงงานเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพงั้นการที่จะเรียกชุมนุมยืดเยื้อแล้วมีคนเข้าร่วมเยอะๆนะกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะในช่วงปัจจุบันนะครับนี่ก็คือการเลิกจ้างของกิจการสิ่งทอนั้นผมขอสรุปแบบนี้นะว่าหลังขบวนการแรงงานเนี่ยในอดีตเราจะพบว่ามีบทบาทที่สำคัญอยู่เคียงคู่กับการต่อสู้ประชาธิปไตยแล้วก็มีบทบาทพอสมควรและเป็นขบวนการแบบที่เขาเรียกว่า inclusive ก็คือเอาคนจำนวนมากเนี่ยเข้ามาอยู่ในขบวนการแรงงานนะได้ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงไปนะหลังการออกกฎหมายปี2518นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519ที่รัฐสามารถที่จะใช้อำนาจของรัฐเนี่ยบีบ
ให้ขบวนการแรงงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงงานแล้วออกมามีส่วนร่วมในทางการเมืองลดน้อยลงอันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราถามว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยขบวนการแรงงานถึงมีเสียงที่เบานะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดหรือปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะแล้วรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปนะคือหลังจากปี2540เนี่ยประเทศไทยจริงๆโลกเนี่ยระบบการผลิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปในช่วงปี1980นะเราคงจำได้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยตอนเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2เนี่ยที่มีการสร้างระบบการผลิตที่เขาเรียกว่า S&P Line ที่บริษัทรถฟอร์ดเนี่ยเอาการผลิตไปอยู่บนสายพานการผลิตแล้วทำให้เกิดโรงงานขนาดใหญ่นะคนงานจำนวนเยอะเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยมันทำให้ขบวนการแรงงานเนี่ยเข้มแข็งนะเพราะว่าสามารถจัดตั้งได้เยอะนะแต่ปี1980เป็นต้นมาเนี่ยระบบการผลิตมันเปลี่ยนไปนะจากเขาเรียกว่าฟอร์ดดิซึมหรือสายพันธุ์การผลิตมาเป็นระบบโตโยต้ายิซึมนะหรือการผลิตแบบกระจายออกไปหรือเอาท์ซอร์สการผลิตไม่ได้อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันนะมีการกระจายออกไปยิ่งทำให้อำนาจการต่อรองคนงานน้อยลงนะเกิดการโรงงานผลิตขนาดเล็กขนาดย่อยนะเยอะแยะไปหมดนะการจัดตั้งก็เป็นไปได้ยากวันนี้เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะอาจารย์อัครนัทนั่งอยู่ตรงนี้ศึกษาเรื่องของแรงงานบนแพลตฟอร์มนะการจ้างงานบนแพลตฟอร์มนะมันจะมีคนงานที่ล่องลอยอยู่กระจัดกระจายอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในจัดตั้งเนี่ยมากขึ้นเราจะเห็นว่ารูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปก็มีผลทำให้ขบวนการแรงงานเนี่ยอ่อนแอลงด้วยนะผมขอจริงๆผมเตรียมไปเยอะผมคิดว่าผมปูพื้นฐานแค่นี้นะมาถึงปัจจุบันนะเบรกอ๋อได้ครึ่งชั่วโมงนะงั้นผมว่าไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็สรุปชั้นต้นก่อนนะก็ประมาณนี้นะว่าแต่ก่อนขบวนการแรงงานนะเคยเป็นขบวนการแรงงานที่ใหญ่นะเป็นองค์กรที่รวมเอาคนงานที่หลากหลายนะคนงานที่เป็นลูกจ้างบางทีก็ปัญญาชนอย่างคุณถวัติฤทธิเดชนะเป็นนักหนังสือพิมพ์นะหรืออาจารย์เสกสรรประเสริฐคุณเป็นปัญญาชนก็อยู่ในขบวนการแรงงานเดี๋ยวคุณประเสริฐขำปลื้มจิตเป็นกรรมกรถีบสำล้อก็อยู่ในขบวนการแรงงานแต่วันนี้เนี่ยขบวนการแรงงานไทยเนี่ยถูกกฎหมายจำกัดให้มันเล็กลงนะมันมีคนจำนวนน้อยมากที่สามารถเข้าถึงขบวนการแรงงานได้นะดังนั้นเรายังมีเวลาอยู่ผมขยับไปที่ปัจจุบันแล้วกันมาทำความรู้จักว่าขบวนการแรงงานปัจจุบันเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าเราจะมองว่าเรามีประชากรเราประมาณ68ล้านคนตอนนี้ใช่ไหมฮะมีคนงานที่เป็นคนที่ทำงานเนี่ยอยู่ประมาณสัก40ล้านคนนะเรามีคนที่มีฐานะที่เป็นนายจ้างจะมีเดี๋ยวผมพูดไปก่อนก็ได้เมื่อกี้พอดีผู้ดำเนินการเคยถามผมก่อนหน้านี้แล้วว่าผมอาจจะใช้ตรงนี้อธิบายว่าใครคือแรงงานนะมันก็เป็นประเด็นถกเถียงกันนะว่าใครบ้างที่จัดว่าเป็นแรงงานเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยมันมีความสับสนนะว่าคุณเป็นแรงงานอาจารย์โบนะเป็นแรงงานหรือเปล่านะอาจารย์ประภาสเป็นแรงงานหรือเปล่าพนักงานธนาคารเป็นแรงงานหรือเปล่าแม่ค้าพ่อค้าเป็นแรงงานหรือเปล่าหรือคนที่ทำการศิลปินเป็นแรงงานหรือเปล่าคือมันมีการพยายามที่จะจำแนกให้คนงานในมีความแยกย่อยนะแต่จริงๆแล้วซึ่งมันทำให้ขบวนการแรงงานเนี่ยมีสมาชิกได้น้อยลงนะมันมีการพยายามที่จะอธิบายนะในฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีแนวความคิดเรื่องของสภาพแรงงานที่เป็นขบวนการทางสังคมคือเขาจัดตั้งขบวนการแรงงานที่กว้างและเขานิยามว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขนาดใหญ่และไม่ได้มีอำนาจในการจ้างงานคนจำนวนเยอะนะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือแรงงานและพวกท่านนั้นคือเป้าหมายของสภาพแรงงานนั้นจริงๆแล้วเราทุกคนเป็นแรงงานนะคนที่ทำงานนะไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเนี่ยเป็นแรงงาน
วันนี้เนี่ยถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าคนที่มีฐานะเป็นนายจ้างนะคือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะมันจะมีอยู่แค่ประมาณสัก 1% ที่เหลือก็คือแรงงานนะแรงงานไปอยู่ที่ไหนบ้างนะประมาณสัก3ล้านคนนะเป็นข้าราชการลูกจ้างรัฐนะเป็นรัฐวิสาหกิจประมาณ 300,000 คนนะเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบนะในระบบเราดูง่ายๆของภาคเอกชนนะก็คือไปดูตัวเลขในประกันสังคมนะผู้ประกันตนนะอยู่ประมาณ 10-11 ล้านคนนะแล้วก็เป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบนะประมาณ26ล้านคนนะเป็นแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทยนะตัวเลขอยู่ประมาณ4ล้านคนนะแล้วก็ยังมีคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศตอนนี้อาจจะโควิดอาจจะทำให้ตัวเลขมันอาจจะลดลงก็ประมาณสัก 500,000 คนอันนี้คือแรงงานก็คือจริงๆแล้วคือคนส่วนใหญ่นะซึ่งคือคนเหล่านี้คือคนที่ขับเคลื่อนประเทศนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอำนาจเนี่ยคือประเทศถ้ามันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยประเทศนี้ควรปกครองด้วยคนงานใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่ทำงานเนี่ยคือคนส่วนใหญ่แต่พอเราเข้าไปดูในคนในกลุ่มคนที่มีอำนาจเราจะพบว่ามันคือใครนะตอนนี้เราไปดูในรัฐบาลในสภามีทหารอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะมีนายทุนอยู่ถ้ามีคนงานอยู่สัดส่วนเท่าไหร่นะมันก็จะพบว่าไม่ได้สะท้อนนะความเป็นจริงของสังคมนะเพราะว่าขบวนการแรงงานเพราะว่าคนงานไม่เข้มแข็งพอเรารวมตัวกันไม่ได้เราไม่ได้มีอำนาจที่เพียงพอมันเลยไม่ได้สะท้อนออกมาในทางการเมืองนะเราถึงไม่ได้มีอำนาจในรัฐในประเทศนี้นะ อันนี้ผมพูดไปแล้วนะขบวนการแรงงานตอนนี้เนี่ยเป็นขบวนการพูดถึงขบวนการแรงงานก็หมายถึงการรวมตัวกันของคนงานปัจจุบันเนี่ยเขาจำกัดไว้ที่กฎหมายแรงงานมันมีกฎหมาย2ฉบับนะที่พูดถึงเรื่องของอำนาจในการรวมตัวเจรจาต่อรองของคนงานก็คือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ปี18และกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ดูแลคนงานรัฐวิสาหกิจนะซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยมีคนงานคนที่ทำงานแล้วกฎหมายอนุญาตให้รวมเป็นสหภาพแรงงานเนี่ยรวมแล้วเนี่ยอยู่ไม่เกิน12ล้านคนขณะที่เรามีแรงงานทั้งหมดเนี่ยเกือบ40ล้านคนนะกฎหมายอนุญาตน้อยมากแต่ว่าไอ้ที่กฎหมายอนุญาตน้อยเนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึงสิทธิในการรวมตัวกันนะเพราะมีข้อจำกัดสารพัดอย่างที่คนงานจะเข้าถึงได้นะงั้นขบวนการแรงงานก็กลายเป็นขบวนการของคนงานที่จำนวนน้อยนะที่รัฐเป็นคนกำหนดนะคนจำนวนมากเนี่ยยังที่อ่อนแอเนี่ยคือรัฐไม่ให้มีอำนาจต่อรองนะคนที่อยู่นอกระบบพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะวินมอเตอร์ไซค์ที่ถูกตำรวจเอารัดเอาเปรียบพี่น้องแท็กซี่อะไรต่างๆเนี้ยพวกนี้กฎหมายไม่อนุญาตให้อยู่ในขบวนการแรงงานได้นะตามกฎหมายนะนั้นขบวนการแรงงานก็เลยเป็นขบวนการที่คนต้องการสภาพแรงงานเนี่ยเข้าไม่ถึงคือคนที่อ่อนแอเนี่ยเข้าไม่ถึงนะเพราะว่ากฎหมายไปกันเขาไว้ออกไปนะก็ตะกี้ผมบอกไปแล้วนะจากขบวนการแรงงานที่แต่ก่อนเคยเป็นแบบว่าเป็น inclusive นะคือรวมเอาคนจำนวนมากเข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นขบวนการแรงงานแบบขนาดเล็ก exclusive ก็คือกันคนออกไปนะสภาพแรงงานนะเรามีคนงานตอนนี้มีคนงานเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคนนะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณ 1.5% ของแรงงานทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดในโลกนะที่เราควรภาคภูมิใจว่าเราอยู่ในแรงกิ้งที่ต่ำที่สุดนะคือเป็นประเทศที่ไม่รับสิทธิในการรวมตัวของคนส่วนใหญ่นะแล้วมันมีความสำคัญมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูความสำคัญของมันอีกทีนึงนะนี่ผมจะขออนุญาตข้ามไปนะว่าขบวนการแรงงานคือเอาเป็นว่าขบวนการแรงงานเราอ่อนแอเพราะว่าเรามีสมาชิกน้อยกฎหมายกันเราไปแล้วเรารวมตัวกันก็ยากนะมีข้อจำกัดแล้วก็มีการแทรกแซงสารพัดอย่างนะทำให้เราอ่อนแอความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของขบวนการแรงงานเนี่ยเขาจะดูกันสองอย่างนะเชิงปริมาณก็คือคุณมีสมาชิกมากน้อยแค่ไหนคุณมีข้อตกลงเขาเรียกว่า CBA coverage หรือข้อตกลงร่วมเนี่ยครอบคลุม
ผู้ใช้แรงงานมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ขบวนการแรงงานน่ะมีความเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนเราบ้านเราเนี่ยมีองค์กรแรงงานมีสภาพแรงงานประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500 กว่าสภาพมันคือสภาพกิ๊บจ้อยอ่ะเล็กๆที่เยอรมันทั้งประเทศเขามี8สภาพนะที่เบลเยียมมี3สภาพแรงงานนะแต่บ้านเราเนี่ยกฎหมายมันทำให้แยกย่อยกระจัดกระจายนะนอกจากมีคนเป็นสมาชิกน้อยแล้วยังกระจัดกระจายนะอันนี้ทำให้เราอ่อนแอเขาเรียกว่าเชิงคุณภาพด้วยนะครับนี่คือตัวเลขอันนี้ก็ของเดือนพฤษภาคมนะตอนนี้เรามีสภาพรัฐวิสาหกิจเนี่ยมี48สภาพนะมีสมาชิกอยู่ที่ 172,000 กว่าคนนะเรามีสภาพแรงงานภาคเอกชน 1,400 กว่าแห่งเรามีคนเป็นสมาชิกสภาพแรงงานภาคเอกชนอยู่ 450,000 กว่านะมีสหพันธ์แรงงาน21แห่งมีสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ1แห่งแล้วก็มีสภาองค์การระดับชาติที่เรียกว่าเป็น National Center ถึง15แห่งซึ่งมันก็สิ่งที่เห็นก็คือเป็นขบวนการแรงงานแบบขนาดเล็กสมาชิกน้อยแต่กระจัดกระจายแตกแยกนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วนะเราอ่อนแอในเชิงปริมาณนะก็คือเรามีสมาชิกอยู่เพียง 1.5% นะแล้วก็ CBA coverage ของเราเนี่ยอยู่ที่ 0.73% หมายคนที่ได้รับประโยชน์จากการทำข้อตกลงร่วมเนี่ยมันมีสัดส่วนที่น้อยมากนะแล้วก็ขบวนการแรงงานตอนนี้แล้วขบวนการแรงงานเนี่ยไม่ได้เป็นเอกภาพนะแต่ตอนนี้เรียกว่าสภาพปัจจุบันอาจจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น4ก๊กนะมากกว่า3ก๊กนะมี4ก๊กนะก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้4กลุ่มนะก็กลุ่ม2กลุ่มแรกเนี่ยคือสภาแรงงานเรามี15แห่งนะเขาจะแบ่งกลุ่มกันแย่งชิงส่วนใหญ่เขาจะเล่นเรื่องไตรภาคีเขาจะแข่งกันเลือกตั้งในระบบไตรภาคีกันนะอันนี้2กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะช่วงชิงตำแหน่งกันในสภาคีกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคือคณะกรรมการสมานฉันท์กับสสนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาทำเรื่องนโยบายนะแต่หลังจากกลุ่มนี้ก็กลุ่มที่เข้าไปร่วมกับพันธมิตรกับกปปสในตอนนี้ก็ยังอยู่นะกับอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันใหม่นะจริงต่อเนื่องมาจากกลุ่มกรรมกรเสื้อแดงเดิมนะแต่ว่าได้ผนวกเอาคนอื่นๆก็ยังอาจจะยังน้อยอยู่นะแต่ว่าเห็นชัดว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งเกิดไม่นานเนี่ยนะแต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆที่เข้าร่วมการต่อสู้กับคณะราษฎรปลดแอกที่เราที่กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ขนาดนี้นะนี่ก็เป็นภาพของปัจจุบันเนาะของขบวนการแรงงานในปัจจุบันนี่ผมโอเคก็ประมาณนี้ดีกว่าแล้วใช้เป็นคร่าวๆเนี่ยผมสรุปอีกนิดหนึ่งนะว่าวันนี้นะขบวนการแรงงานถึงแม้ว่าแรงงานจะเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมนะฮะซึ่งขบวนการแรงงานควรจะเป็นขบวนการที่เข้มที่สำคัญในสังคมนะเพราะว่าเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ควรจะมีบทบาทมีอำนาจแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อจำกัดหลากหลายอย่างนะที่ทำให้ขบวนการแรงงานนะไม่สามารถเข้มแข็งได้นะคนเข้าสู่ขบวนการแรงงานไม่ได้เพราะว่าข้อจำกัดด้านกฎหมายกรอบความคิดนะเพราะว่าเราคิดเราอยู่ในสังคมแบบเผด็จการยาวนานเราอยู่ในสงครามเย็นนะเราถูกทำให้เรากลัวคอมมิวนิสต์แล้วเอาสหภาพแรงงานนะไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพของคอมมิวนิสต์นะก็ทำให้การรวมตัวกันเป็นไปได้ยากแล้วประเทศไทยเนี่ยละเมื่อเริ่มต้นการมีแรงงานเนี่ยคนงานส่วนใหญ่คือแรงงานข้ามชาติจากประเทศจีนงั้นรัฐบาลและชนชั้นปกครองเนี่ยเขามองแรงงานเนี่ยเขาจะมองเห็นเป็นแรงงานข้ามชาติเขาจะเอาความคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติมาจับนั้นเขาจะพยายามระวัง
ไม่ให้คนงานรวมตัวกันแทนที่เขาจะไปปกป้องมองเห็นว่าเป็นคนที่อ่อนแอแต่เขากลับมองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอำนาจกับฝ่ายปกครองนั้นเขาจะพยายามที่จะเข้าไปควบคุมสกัดกั้นมิให้คนงานรวมตัวกันนั้นได้เป็นเหตุผลหลายๆเหตุผลที่ทำให้คนงานเนี่ยรวมตัวกันยากขบวนการแรงงานจึงมีความอ่อนแอแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับขบวนการแรงงานก็คือในประวัติศาสตร์ได้บอกว่าขบวนการแรงงานเนี่ยเป็นขบวนการที่สนใจปัญหาส่วนรวมนะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับขบวนการประชาธิปไตยนะคัดค้านเผด็จการมาโดยตลอดนะนั่นก็เป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่ามันได้เกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสียงของขบวนการแรงงานเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนอย่างที่เราเห็นนะว่ามันมีการแตกเป็นก๊กๆนะแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนในท่าทีต่อความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะว่าจะอยู่ตรงไหนนะบางส่วนก็ยังเงียบๆอยู่บางส่วนก็มีท่าทีที่อาจจะออกมาคัดค้านกับขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนในปัจจุบันบางส่วนได้เริ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในครั้งนี้แล้วนะผมก็ขอปูพื้นฐานไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะชวนคุณวาสนาอังกฤษอาจารย์อาคณัฐด้วยนะที่ตอนนี้ทำเรื่องแรงงานบนแพลตฟอร์มซึ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น้องชวนคุยด้วยอาจารย์ประภาสด้วยนะครับเชิญครับโอเคครับจัดเวทีครับครับก็ในลำดับถัดไปนะครับหลังจากที่เราได้ปูพื้นฐานเนาะนะครับเรื่องพัฒนาการแรงงานตั้งแต่ก่อนยุค2475จนมาถึงปัจจุบันว่าแรงอ่ะขบวนการแรงงานมีพัฒนาการยังไงนะครับก็ลำดับถัดไปก็จะเป็นช่วงที่เสวนาอยากจะเชิญทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญขยับเข้ามาใกล้สักเล็กน้อยนะครับจะได้ร่วมกันพูดคุยกันได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางผู้ที่ร่วมชมถ่ายทอดสดทางประชาไทยนะครับก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับทางเราจะคัดเลือกแล้วก็ร่วมพูดคุยกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับก็ขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านแรกก็อาจารย์ศักดินาที่ได้อภิปรายเมื่อกี้นะครับท่านที่สองจะเป็นคุณวาสนาลำดีนะครับจากมูลนิธิอารมณ์พงพงันใช่ไหมครับเป็นนักสื่อสารแรงงานท่านที่3นะครับจะเป็นอาจารย์อัคนัทนะครับที่เป็นนักวิจัยเรื่องแรงงานที่ดูด้านประเด็นเรื่องแรงงานนะครับอยู่ที่สถาบันเอเชียศึกษาครับโอเคก็อยากจะครับ อยากจะขออนุญาตเปิดประเด็นวิทยากรทั้ง3ท่านแบบนี้นะครับที่เหมือนที่อาจารย์ศักดินาได้เปิดประเด็นไว้ในช่วงต้นนะครับว่าแรงงานก็มีปีกมีก๊กต่างๆในปัจจุบันเนาะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีในเชิงระบบเราก็อยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมเดียวกันเนาะที่ถูกทำให้กดขี่แต่ดูเหมือนยังไม่ได้มีจิตสำนึกร่วมทางชนชั้นนะครับอยากจะถามวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมา
อะไรคืออุปสรรคของการสร้างจิตสำนึกทางชนชั้นที่แรงงานเผชิญครับทำไมแรงงานหลายๆกลุ่มถึงได้ไปเข้าร่วมกลุ่มกปปส.หรือเข้าร่วมสนับสนุนการรัฐประหารที่เกิดขึ้นอย่างครั้งล่าสุดปี2557ครับเราจะขอเริ่มที่อาจารย์อัคคณัฐก่อนครับครับขอบคุณนะครับโดยไม่คาดฝันนะครับตอนแรกตั้งใจมาฟังอาจารย์ศักดินาเฉยๆนะครับแล้วก็ขอออกตัวก่อนว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญประเด็นแรงงานสักเท่าไหร่นักนะครับเพียงแต่ว่าสนใจแรงงานรูปแบบใหม่นะครับก็คือแรงงานแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ได้ทำวิจัยนะครับร่วมกับอาจารย์เกรียงศักดิ์นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบของแรงงานรูปแบบใหม่นะครับแรงงานบนแพลตฟอร์มที่มีต่องานในภาคบริการนะครับทีนี้ระหว่างที่เราทำวิจัยเรื่องนั้นกันเนี่ยครับเราก็รีวิวงานศึกษาในต่างประเทศนะครับแล้วเราก็ค้นพบความน่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งสำหรับคนที่อยู่ในวงการแรงงานเนี่ยอาจจะไม่แปลกประหลาดใจแต่ว่าผมเป็นคนที่อยู่นอกวงการแรงงานนะครับก็พบว่าในต่างประเทศเนี่ยขบวนการที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิในการทำงานให้กับแรงงานบนแพลตฟอร์มซึ่งเป็นงานรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นพวกสหภาพนะครับเราก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในประเทศไทยล่ะครับทำไมสหภาพแรงงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยถึงไม่ออกมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิของแรงงานรูปแบบใหม่เลยนะครับนี่คือความสนใจของผมเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการศึกษาเพื่อหาคำตอบแล้วก็พบว่าขบวนการแรงงานของไทยเนี่ยมันถูกทำให้อ่อนแอลงนะครับในอดีตเนี่ยเคยเข้มแข็งมาก่อนอย่างที่ท่านอาจารย์ศักดินาได้อธิบายให้น้องๆฟังสักครู่นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกทำให้อ่อนแอลงนะครับพลังก็ยิ่งที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วก็ยิ่งอ่อนแอลงไปกันใหญ่แล้วพอยิ่งมามีเรื่องของปัญหาทางการเมืองนะครับเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็คงจะได้ยินนะครับเรื่องของความคิดความเชื่อทางการเมืองนะมันก็มี2ขบวนการแรงงานซึ่งอ่อนแออยู่แล้วก็แตกออกเป็น2กลุ่มอีกนะครับก็คือกลุ่มนึงเนี่ยก็ไปมีความคิดทางการเมืองก็ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมหน่อยนะครับก็ไปเข้ากับกลุ่มกปปส.นะครับในขณะที่ขบวนการอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อยู่กับพี่น้องเสื้อแดงนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ชัดเจนว่าทำให้ขบวนการแรงงานซึ่งอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยยิ่งอ่อนแอไปกันใหญ่นะครับเราก็พยายามหาคำตอบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องคือที่เหมาะสมที่ถูกต้องมันคงไม่มีครับที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับแล้วสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันนอกจากเรื่องของความคิดทางการเมืองแล้วเนี่ยสำหรับสังคมไทยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับที่มันเป็นปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับซึ่งวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่เรามองไม่ค่อยเห็นนะวัฒนธรรมนี่มันกำกับวิถีชีวิตกำกับความคิดกำกับความเชื่อของเรานะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับวัฒนธรรมบางอย่างในสังคมเนี่ยมันก็ทำให้สำนึกในความเป็นแรงงานเนี่ยสำนึกเรื่องของการต่อสู้เนี่ยนะครับมันถูกกดทับด้วยความเชื่ออีกชุดหนึ่งนะครับมันก็เลยเกิดการแตกออกเป็นสองส่วนนะครับทีนี้ตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นรอยร้าวซึ่งเท่าที่คุยกับกลุ่มผู้เคลื่อนไหวในกระบวนการแรงงานเนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าหลังจากฝุ่นตลบไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังคงมองหน้ากันไม่ค่อยจะติดนักก็คือเรามีอาจจะมีโกบางอย่างร่วมกันแต่ว่าเวลาที่พูดถึงกระบวนการในภาคใหญ่เหมือนเมื่อก่อนเกิดวิกฤตทางการเมืองครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมเข้าใจว่าอยู่ในผมเป็นคนนอกกระบวนการน่าจะพูดได้นะครับอยู่ในภาวะที่แบบว่ากำลังมองตากันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงดีนะครับบางคนก็อยากจะมาต่อสู้กับเด็กๆแหละแต่ว่าบางทีก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้สัก10ปีก่อนก็ออกตัวไปอีกทางนึงอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับขบวนการแรงงานเราเห็นว่ามีบางกลุ่มนะครับก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวกับเด็กๆแล้วนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มนึงซึ่งเคยเคลื่อนไหวกับกปปส.นี่ก็ยังสงวนทีท่าอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะเคลื่อนไหวไปในทางไหนนะครับทีนี้ผมเนี่ยก็มีคำถามซึ่งก็จะมาชวนน้องๆแล้วก็อาจจะชวนอาจารย์ดีเบตด้วยนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ามันเกิด
ความขัดแย้งเพราะแนวคิดทางการเมืองนะครับผมเคยสัมภาษณ์ผู้นำแรงงานนะครับที่ไปเข้ากับปปส.ว่าเวลาที่เราเอาขบวนการแรงงานไปเข้ากับปปส.เนี่ยเราได้ฉันทามติจากใครนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าก็ได้ฉันทามติจากสหภาพต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกนะครับแล้วผมก็ถามว่าแล้วสหภาพต่างๆเนี่ยเขาได้ฉันทามติจากสมาชิกทุกคนหรือเปล่าถึงได้เอาองค์กรมาเคลื่อนไหวนะครับเขาก็บอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องนอกเหนือความควบคุมของเขาแล้วเขาขอฉันทามติจากผู้นำของแต่ละสหภาพและผู้นำแต่ละสหภาพเนี่ยจะไปคุยกับสมาชิกสหภาพของเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าผู้นำเนี่ยบอกว่าได้รับฉันทามติเพราะนั้นขบวนการแรงงานส่วนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จึงเคลื่อนไหวกับกปปส.นะครับทีนี้เรามีบทเรียนว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการนำเอาสหภาพนะครับในนามของสหภาพซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสหภาพหรือเปล่าเนี่ยมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันทำให้เกิดความอ่อนแอของขบวนการตอนนี้ความคิดมันมี2ส่วนที่ผมลองคุยนะครับก็คือ1เราก็เคลื่อนไหวในลักษณะที่เราเป็นแรงงานแบบปัจเจกซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ก่อให้เกิดความมันไม่มีความเข้มแข็งแล้วมันไม่มีอำนาจต่อรองที่มากพอนะครับแต่คนกลุ่มนี้ก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนไหวเนี่ยเอาองค์กรมาเคลื่อนไหวอีกมันก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมความแตกแยกของกระบวนการแรงงานซึ่งมันแตกแยกอยู่แล้วให้ยิ่งแตกแยกไปกันใหญ่นะครับกับอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งก็คิดว่าเอ๊ะเรื่องของแรงงานมันเป็นเรื่องของทุกคนอยู่แล้วนะครับและตอนนี้มันชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลว่าอะไรคือความเป็นธรรมอะไรคือความชอบธรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่กระบวนการแรงงานจะต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะต่อสู้เคลื่อนไหวแล้วก็เรียกร้องอันนี้เป็นดีเบตเท่าที่ผมลองคุยกับคนที่อยู่ในขบวนการนะครับทีนี้ที่เหมาะสมนะครับที่ถูกต้องอาจจะไม่มีนะครับที่เหมาะสมเนี่ยนะครับควรจะเป็นแบบไหนกันแน่ครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีเลยที่ผมจะได้มาถามด้วยนะครับอาจจะถามพี่นกแล้วก็ถามอาจารย์ด้วยครับครับอาจารย์อัครนัทก็ได้เปิดประเด็นไว้หลายประเด็นนะครับที่เป็นอาจจะชวนทุกท่านถกเถียงอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากนี้ขบวนการแรงงานหรือว่าขบวนการนักศึกษาภาพใหญ่ควรจะดำเนินไปอย่างไรต่อนะครับภายใต้หัวข้อเดียวกันเดี๋ยวก็อาจจะถามพี่นกนะครับในฐานะที่พี่นกทำงานเรื่องการสื่อสารแรงงานสัมพันธ์นะครับอยากจะชวนมองในเรื่องของอาจจะยกเป็นประเด็นเรื่องของบทบาทของสื่อมวลชนนะครับบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันการสร้างความเข้าใจของสังคมนะครับอยากจะชวนพี่นกมองว่าบทบาทของสื่อมวลชนทั้งในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยควรจะดำรงตนอย่างไรหรือว่าควรจะทำยังไงเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้เกิดทั้งในเรื่องสำนึกทางชนชั้นเป็นแรงงานหรือว่าในประเด็นกรณีประกันสังคมกรณีว่างงานก็ยังไม่เปิดบังคับใช้เราเลยสู้ยาวนานมาจนทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่แต่ว่าปัญหาที่เรามองเห็นเนี่ยการขับเคลื่อนของกระบวนการแรงงานไม่สามารถทำให้สังคมเนี่ยออกมาต่อสู้ร่วมได้เลยเหมือนอดีตยุค14ตุลาหรือยุค6ตุลาเพราะว่าแรงงานไม่มีสื่อในมือถ้าเรามองไปอดีตแต่ก่อนนี่มันก็ยังมีหนังสือพิมพ์กั
รกรใช่ไหมซึ่งมีหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆมากมายแต่ว่าในงานเนี่ยไม่เคยถูกอยู่ในหน้าหนึ่งเลยหลังจากในยุคก่อนๆที่กระบวนการในการมีความเข้มแข็งในการต่อสู้ในงานถูกด่าเมื่อออกเดินตามท้องถนนบอกว่าพวกนี้เกะกะคนจนทำอะไรก็โดนเกะกะไปหมดเพราะมันอยู่บนท้องถนนมาเดินท้องถนนก็โดนด่าแต่ว่าเราปิดถนนเราก็โดนด่าเราก็โดนแก๊สน้ำตาเราก็โดนสเปรย์พริกไทยนะคะการต่อสู้ของแรงงานที่เป็นผู้หญิงนะสิงห์ทองคือตอนนั้นเนี่ยถามว่าคนงานสิงห์ทองเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี2540ก็เป็นคนงานเสื้อขาวกางเกงชมพูที่ออกมาเรียกร้องมากมายกฎหมายต่างๆที่ออกมาในประเทศนี้ที่เป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสภาหรือว่าแม้กระทั่งกฎสิทธิต่างๆสวัสดิการต่างๆแรงงานจะออกไปต่อสู้ร่วมตลอดแต่นี้เรามองแรงงานยังไงเพราะว่าน้องๆเราก็ไม่แน่ใจว่าน้องๆเองรู้สึกว่าพ่อแม่เราเป็นกรรมกรไหมเป็นแรงงานไหมค้าขายอยู่ตามท้องตลาดใช่หรือเปล่าเรารู้สึกอายที่จะบอกสังคมว่าพ่อแม่เราเนี่ยเป็นชาวนาเป็นกรรมกรเป็นแรงงานที่อยู่ตามท้องตลาดนี่คือปัญหาที่เราไม่สามารถยอมรับได้ว่าพ่อแม่เราให้เงินวันละ300บาทมาโรงเรียนมามหาลัยเนี่ยมันคือเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานฉะนั้นพอเรารู้สึกแบบนี้เราก็รู้สึกว่าต่อไปในอนาคตที่เราออกไปจากการเรียนหนังสือเนี่ยเราไม่เป็นกรรมกรแน่นอนเราจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระเราจะเป็นนายตัวเองละอะไรอย่างเงี้ยเราจะขายของแบบออนไลน์เราไม่ใช่แรงงานค่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วมีกฎหมายเลยคุ้มครองอันนี้คือสิ่งที่อยากพูดกับน้องๆด้วยเนาะต่อประเด็นปัญหาที่เราคิดว่างานสื่อสารมีความสำคัญมากที่จะให้ทั้งการศึกษาให้ความรู้เราเชื่อว่าคนงานไม่ได้อ่านหนังสือแค่7บรรทัดคนไทยไม่ได้อ่านหนังสือแค่7บรรทัดเราเคยพูดว่าตัวของนักศึกษาอ่านหนังสือเยอะๆเลยเยอะแยะเลยหมูหลานเราแบกเป้ไปโรงเรียนนี่หนักมากทำไมเรียนหนักกันขนาดนี้คือในอดีตเราก็เคยเรียนหนักนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนไปใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จบแต่ว่าลูกหลานเราเฮ้ยมันก็หนักมากเลยนะทำไมเราไม่ใช้ชีวิตอื่นๆบ้างนอกจากการเรียนพิเศษอะไรเงี้ยเราก็พยายามรู้สึกแบบนั้นแต่นี้การสื่อสารในสังคมเนี่ยมันสามารถสื่อสารเรื่องของประเด็นแรงงานสื่อสารให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานแต่ถามว่าถ้าเขาไม่มีความรู้สึกของความเป็นแรงงานเป็นกรรมกรเขาก็ไม่รู้สึกที่จะออกมาสู้เพื่อสิทธิของเขาถามว่าที่น้องถามถึงว่ากระบวนการกรรมกรมันเป็นยังไงต่อบทบาทใช่ไหมคะที่เคยออกมาสู้กับกปปส.หรือว่าพันธมิตรที่เคยออกไปไล่ทักษิณแต่ว่าพี่ก็ไปไม่สุดทางนะเพราะเห็นม.7มาพี่ก็ไม่เอาฉะนั้นขบวนกรรมกรกปปส.ที่ออกไปบังเอิญพี่ก็ไม่ได้ออกไปแต่ว่าเวลามันเกิดเหตุร้ายต่อประชาชนหรือพี่น้องเราก็รู้สึกเจ็บด้วยทุกครั้งแม้วันนี้การที่มีการสลายการชุมนุมของคณะราษฎรเราก็รู้สึกเจ็บร่วมด้วยตลอดเวลาอันนี้คือสำนึกร่วมที่เรามีในตัวตนของเรามาตั้งแต่เรารู้สึกหลังที่เราถูกกระทำจากระบบทุนนิยมหรือว่าทุนที่ย้ายฐานการผลิตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ทิ้งเราเอาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะการที่เราได้เข้าไปทำงานประวัติศาสตร์แรงงานในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยหรือการที่เราได้ไปนั่งได้ทำงานในมูลนิธิอารมณ์พพงานในฐานะคนหนึ่งที่ทำงานสื่อสารในแรงงานปริทัศน์นะคะแล้วก็ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยบ้างหรือทำงานวิชาการกับขบวนการเพื่อดูเรื่องของขบวนการแรงงานบ้างแต่เราไม่ได้ยืนอยู่ในฐานะของผู้นำขบวนบางครั้งมันก็รู้สึกอึดอัดเพราะเราไม่มีมวลชนเราไม่มีสมาชิกสหภาพแรงงานเหมือนแต่ก่อนพี่มีคือถึงแม้ว่าพี่ไม่ได้เป็นตัวของแกนนำสหภาพแรงงานแต่พี่เป็นอนุกรรมการสหภาพแรงงานเป็นคนที่คอยเก็บค่าบำรุงกับเพื่อนๆแล้วพี่ก็มีสมาชิก 4,000 คนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ถามว่าสหภาพแรงงานที่มันใหญ่ๆมีสมาชิกเท่าไหร่ใช่ไหมคะมีหลายองค์กรที่อาจจะมีสมาชิกเป็นหมื่นคนแต่ว่าไม่ได้เดินไปพบปะ อะไรอะสมาชิกตัวเองทุกคนนะสมัยก่อนพี่เดินพบปะกันมันจะเจอกันมีการจัดกลุ่มศึกษามีการพูดคุยเรื่อง
เรื่องการต่อสู้ในช่วงของที่มีการยึดอำนาจในช่วงของปี 34-35 เพราะสหภาพที่เติบโตในช่วงนั้นฉะนั้นเนี่ยพอมันได้คุยเรื่องการเมืองบ้างอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะถูกห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าเราก็ออกไปวันนี้พี่ก็เชื่อว่ามันมีแรงงานที่ออกไปจำนวนมากในฝูงชนคณะราษฎรหรือตอนนี้เรียกว่าราษฎรคือเราอาจจะเป็นราษฎรคนหนึ่งในขบวนแต่เราไม่สามารถที่จะหยิบเอาความเป็นตัวขบวนการแรงงานหรือตัวขององค์กรแรงงานนี้เข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้ค่ะที่พี่คิดแบบนั้นครับก็พี่นกก็ได้เปิดประเด็นให้เห็นทั้งในเรื่องของความอ่อนแอในเรื่องความอ่อนแอเนาะของขบวนการแรงงานในตอนนี้นะครับแล้วก็ความสำคัญของสื่อมวลชนหรือว่าการกระบวนการสร้างเสริมทางวัฒนธรรมที่มันอาจจะไม่จริงเนาะที่บอกว่าแรงงานไม่ได้อ่านหนังสือเทียบเท่ากับปัญญาชนก็ดีนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนหน้าที่ของสาธารณะที่ร่วมกันสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันในสังคมนะครับในลำดับถัดไปนะครับก็ขอเชิญอาจารย์ศักดินาอาจารย์ศักดินาหนึ่งในสิ่งที่อาจารย์ทำที่มีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมที่เห็นคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับก็คือการทำพิพิธภัณฑ์แรงงานนะครับตั้งแต่ช่วงปี2536ใช่ไหมครับก็อยากจะชวนอาจารย์สรุปบทเรียนของตัวเองว่าประสบการณ์ที่ตัวเองได้ทำงานร่วมกับแรงงานมาทำงานได้มีส่วนสร้างวัฒนธรรมทั้งทำพิพิธภัณฑ์เองก็ดีนะครับอาจารย์เห็นอะไรกับการสร้างสำนึกทางชนชั้นของแรงงานบ้างขอบคุณมากนะครับก็เรื่องสำนึกทางชนชั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะว่าโดยทั่วไปนะมันจะมีเขาเรียกว่าสำนึกที่ผิดพลาดนะคือสำนึกที่ไม่ตรงกับชนชั้นคือคนส่วนใหญ่นะจะถูกครอบงำโดยสำนึกที่ชนชั้นปกครองเนี่ยเขาครอบอยู่แล้วเขาอยากให้เราคิดทั้งที่ไอ้สำนึกแบบนั้นนะไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนงามไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปให้เราหมอบลาบคาแก้วยอมกับการให้กับคนยอมรับฐานะที่แตกต่างกันทั้งที่ความคิดแบบนี้ไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนแต่ว่ามันถูกครอบงำสิ่งไอ้สำนึกทางชนชั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราตระหนักว่ามันมีการครอบงำทางสำนึกอยู่นะแล้วสำนึกแบบนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วเราถึงจะลุกขึ้นมาหาสำนึกทางชนชั้นที่แท้จริงของเรานะนะครับเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ของขบวนการแรงงานที่ต้องทำถ้าเราไม่สามารถสร้างสำนึกที่แท้จริงของชนชั้นคนงานขึ้นมาได้เนี่ยจิตใจการต่อสู้เพื่อที่จะเรียกร้องผลประโยชน์และความเป็นธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเราจะยินยอมให้เขากดขี่ยินยอมไปอยู่ใต้ละอองธุลีพระบาทแบบทำนองนั้นนะไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าเราต่ำกว่าเขานะเพราะว่าเขาบอกว่าเราต่ำเราก็จึงต้องต่ำนั้นเวลาเราพูดถึงสำนึกทางชนชั้นมันคือการที่เราตระหนักรู้ว่าเราอยู่ภายใต้การครอบงำของสำนึกแบบไหนนะแล้วเราต่อสู้เพื่อที่จะให้เราเห็นถึงความคิดที่จะเป็นประโยชน์การที่ผมไปทำพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมการสร้างสำนึกร่วมกันนะการจะมีสำนึกทางชนชั้นคิดว่าเรื่องใหญ่ก็คือเราต้องมีสำนึกทางประวัติศาสตร์ร่วมกันก่อนนะถ้าคนงานมีความนึกทางประวัติศาสตร์ร่วมกันว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ไพร่แต่จริงเราคือผู้สร้างเราคือคนที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมเราก็จะภาคภูมิใจสังคมก็จะเหมือนกับเคารพนับถือเรามากขึ้นเราเคารพนับถือตัวเองแล้วเรามั่นใจว่าเราเป็นอะไรล่ะเราเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันในสังคมนี้เราถึงจะกล้าที่จะเรียกร้องให้เราสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงได้นะนั้นสิ่งที่เวลาเราทำพิพิธภัณฑ์แรงงานภารกิจใหญ่ของมันก็คือเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องของการสร้างสำนึกทางชนชั้นขึ้นมานะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์แรงงานก็พยายามทำแต่ตะกี้ที่ผู้ดำเนินรายการถามว่าแล้วตอนนี้เรามีขบวนการแรงงานคนงานเนี่ยมีสำนึกทางชนชั้นหรือเปล่าเขาบอกว่ามันก็ยากนะเพราะว่ารัฐเนี่ยเขามีเครื่องมือในการครอบงำ
างความคิดครอบงำทางอุดมการณ์หลากหลายนะเขาใช้สื่อของรัฐนะการควบคุมผ่านสื่อหลักสื่อต่างๆตอนนี้ประชาชนอาจจะมีสื่อที่ประชาชนคุมกันได้เราก็ถึงมีกระแสต้านขึ้นมานะถามว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการแรงงานเนี่ย ที่ผมบรรยายไปในอดีตเนี่ยเราเห็นว่าขบวนการแรงงานเนี่ยต่อสู้ทางชนชั้นต่อตู้กับสำนึกที่ครอบงำตลอดเข้าถึงขึ้นมาท้าทายกับอำนาจของรัฐอำนาจของเผด็จการแต่ถามว่าช่วงเวลาประมาณสัก10ปีที่ผ่านเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะผมคิดว่าไอ้ภูมิคุ้มกันที่ขบวนการแรงงานพยายามสร้างให้กับคนงานให้เกิดความเชื่อมั่นนะมันอาจจะเป็นวัคซีนที่ไม่แข็งแรงพอนะที่จะสร้างภูมิคุ้มกันช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยโดยเฉพาะตะกี้ที่นกวาสนาบอกนะว่ามันเกิดตอนที่เกิดพันธมิตรขึ้นมานะพันธมิตรมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับกระแสแบบนิยมเจ้ามันไปพร้อมๆกันด้านหนึ่งเขาบอกว่าต่อสู้กับระบอบที่เรียกว่าทุนสามานทักษิณแต่ด้านหนึ่งนะมันไปพร้อมๆกับกระแสนิยมเจ้าซึ่งแรงมากผมคิดว่ามันเป็นคล้ายๆกับสึนามิที่มันขวาดทีเดียวความคิดที่ไม่แข็งแรงทั้งหลายในขบวนการแรงงานนะมันถูกทำลายมันละนาบลงไปหมดแล้วก็ถูกครอบด้วยตรงนี้ถ้าถามบอกว่าขบวนการแรงงานที่ตะกี้ผมพยายามบอกว่ามันมีกี่ก๊กกี่เหล่านะมันแตกต่างกันไม่กี่ประเด็นเพราะว่าเรื่องใหญ่คือตอนนี้เรื่องอื่นๆกลายเป็นข้ออ้างแต่เรื่องความแตกต่างในเรื่องของสำนึกทางชนชั้นต่างหากที่แยกให้ขบวนการแรงงานนะแตกต่างกันออกไปผมคิดว่าผมยังเชื่อว่ามันจะเป็นสถานการณ์ชั่วคราวนะถ้าเราต่อสู้ทางด้านอุดมการณ์ต่อสู้ให้พ้นจากการครอบงำนะแบบที่กัมชีบอกว่าเราปฏิวัติผ่านการบอกความจริงผมเชื่อว่าความจริงเนี่ยจะทำให้คนกลับมาครับงั้นอยากจะถามต่ออาจารย์ศักดินาครับเนื่องจากตอนนี้อย่างที่เราเห็นขบวนการนักศึกษากระแสหลักที่เขาอย่างชูหนังสืออาจารย์ธงชัยขึ้นมาก็ดีหรือว่าการที่อาจารย์ธงชัยแมสขึ้นสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันมียอดขายมากขึ้นอาจารย์มองปรากฏการณ์ตรงนี้อย่างไรบ้างครับก็ผมคิดว่าคือคนแบบที่เขาบอกว่าตาสว่างทำนองนั้นนะคือคนเริ่มเห็นแสงนะแล้วก็มันปิดไม่ได้นะคือมันไม่ใช่โลกแบบเก่ามันไม่ใช่โลกอนาล็อกแบบที่เขายังเชื่อกันอยู่นะเป็นโลกดิจิทัลที่มันไวกว่ามันเร็วกว่ามันแพร่หลายมากกว่าคุณจะมีกสช.ที่คุมสื่อหลักที่มันเป็นคลื่นความถี่สาธารณะแล้วแต่เขาคุมให้ใช้สาธารณะคลื่นความถี่สาธารณะของพวกเราเพื่อประโยชน์ของทุนของชนชั้นนำเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วผมคิดว่ากรณีแบบนี้ก็เหมือนกันคนผ่านโซเชียลมีเดียเขาถูกเปิดให้เห็นประเด็นใหม่ๆเมื่อเขาสงสัยเขาก็เริ่มเข้าหาสิ่งที่ลึกกว่านั้นหนังสือเหล่านี้หนังสือที่ให้ข้อมูลที่เชิงลึกแล้วถูกปิดกั้นเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่อะไรกระตุ้นความอยากรู้ของผู้คนนะที่ผ่านการผมคิดว่าใน Twitter เนี่ยเราคงเห็นมากมายนะว่ามันมีประเด็นที่ถูกเปิดขึ้นมาผมคิดว่าคนจำนวนเยอะเนี่ยที่เกิดความสงสัยจากข้อสังเกตเหล่านั้นนะเขาเริ่มที่จะไปศึกษาที่ลึกขึ้นทั้งหนังสือแบบที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่อาจจะถูกปกปิดสมัยก่อนเนี่ยจึงกลายเป็นสิ่งที่คนที่แบบว่า อยากรู้เนี่ยเขากระหายที่จะไปหาอ่านนะก็คงจะปิดยากครับครับเราก็ได้เปิดประเด็นในเรื่องการเคลื่อนไหวในปัจจุบันมากขึ้นนะครับแต่อยากจะชวนทุกท่านนะครับย้อนกลับไปอีกนิดนึงในช่วงโควิดนะครับอาจจะก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านการล็อกดาวน์การปิดประเทศและตอนนี้ก็จะเรียกว่าในระดับโลกก็ยังไม่คลี่คลายนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เริ่มรับนักท่องเที่ยวเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับอยากจะชวนอาจารย์อัคคณัฐนะครับในฐานะที่คนศึกษาแรงงานแพลตฟอร์มนะครับแรงงานที่อาจจะแกร็บGetหรือว่าตอนนี้ก็มี Gojek มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็แรงงานก็ส่งของส่งอาหารรับส่งนะครับอยากจะชวนอาจารย์
สรุปบทเรียนนะครับว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังจะดำรงอยู่ครับเมื่อตอนที่มีเรื่องของการล็อกดาวน์ใช่ไหมครับพวกเราก็คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยทุกคนได้รับผลกระทบใช่ไหมครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ให้ work from home นะครับแล้วก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะเอกชนนะครับบริษัทห้างร้านนะครับก็ใหใครทำงานที่บ้านได้ก็ให้ทำงานที่บ้านแล้วร้านอาหารเนี่ยก็ถูกห้ามไม่ให้รับประทานอาหารที่บ้านใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ให้รับประทานอาหารที่ร้านเนาะสามารถที่จะซื้อกลับสั่งกลับได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีดีมานด์นะครับในการที่จะซื้ออาหารนะผ่านแอปพลิเคชันผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับถ้าพวกเราจำได้ซึ่งน่าจะจำได้นะเพราะมันไม่กี่เดือนมาเองเนี่ยนะครับธุรกิจเนี่ยซึ่งเป็นทุนขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแทนที่จะคือมันเกิดวิกฤตทั้งโลกและอันนี้มันเป็นปัญหาที่ตัวเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาได้แต่ว่าธุรกิจกับมองอันนี้มันเป็นโอกาสทางธุรกิจไงฮะ business model ของเขาปัจจุบันเนี่ยก็คือได้รับส่วนแบ่งจากทางร้านค้าอยู่แล้วประมาณ 30% เนี่ยช่วงนั้นเขาอยากได้มากขึ้นนะครับเขาอยากจะได้เป็น 35% นะครับแล้วก็มีกระแสที่แบบว่าไม่พอใจนะครับก็มีเสียงเรียกร้องนะครับจากผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคนี่ได้รับผลกระทบโดยตรงพอไปเก็บค่าส่วนแบ่งจากร้านค้ามากขึ้นเนี่ยร้านค้าก็มองอันนั้นมันเป็นต้นทุนไงฮะเขาก็มาเก็บราคาค่าอาหารจากพวกเราเยอะขึ้นบางทีพวกเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมครับถ้าเราไปซื้อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอาจจะ30 บาทแต่ถ้าเราสั่งผ่านแอปก๋วยเตี๋ยวมันจะ40 บาทซึ่งจริงๆร้านค้าไม่ได้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเพราะร้านค้าต้องเอาส่วนนั้นเนี่ยให้กับแพลตฟอร์มไปนะครับก็มีความไม่พอใจของผู้บริโภคนะแล้วก็วอยซ์ออกมาก็ปรากฏว่าทางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาถอยหลังนะครับก็คือเขาไม่ขึ้นจาก35จาก30เป็น35ในช่วงนั้นนะครับในมุมกลับกันนะครับสิ่งที่คนทำงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับคนที่ส่งอาหารเนี่ยเรียกร้องมานานเรื่องของสภาพในการทำงานนะครับสวัสดิภาพในการทำงานนะครับเรื่องของราคาค่าจ้างนะซึ่งมันน้อยจนเกินไปนะครับแอปพลิเคชันส่งอาหารเจ้าสีเขียวๆเนี่ยนะครับเริ่มต้นไม่เกิน4กิโลเมตรเนี่ยที่ราคาประมาณ40บาทนะครับ40บาทเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่ามันไม่ได้การันตีระยะเวลาในการประกอบอาชีพของเขานะครับว่าระยะเวลาในการรับออเดอร์ของเขานะครับผมเคยตามคนที่ส่งอาหารคนหนึ่งไปนะครับดูวิธีการทำงานของเขานะครับพบว่าก็นั่งรอไปนะครับแล้วก็พอมีงานเข้ามาเนี่ยเขามีโอกาสมีเวลาในการที่จะตัดสินใจว่าจะรับไม่รับเนี่ยเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรีบกดรับนะครับพอกดรับเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะต้องขับรถไปนะครับหาที่จอดบางที่ไม่มีที่จอดนะเสี่ยงต่อการที่จะถูกตำรวจปรับตำรวจจับนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถูกจับปรับทีนึงก็200-300เนี่ยมันก็เท่ากับว่าวันนั้นทำงานก็อาจจะทำงานฟรีไปเลยนะครับก็เขามีความเสี่ยงในเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วระยะเวลาในการที่จะจอดรถเดินไปรับออเดอร์นะครับมันก็ใช้เวลานานในขณะที่ผู้บริโภคเนี่ยมีความคาดหวังในการได้รับบริการที่มันรวดเร็วนะครับเขาก็จะต้องเอาสินค้าคือเอาอาหารเนี่ยไปส่งให้เร็วที่สุดนะครับมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การเสียชีวิตซึ่งมันก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันนะครับในขณะที่พอเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดมีการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยตัวทุนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับบางคนก็ถ้าทำเป็นงานเสริมก็อาจจะมีประกันสังคมนะครับอยู่กับงานหลักของเขาหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีหลักประกันทางสังคมเลยก็ต้องไปใช้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการผลักภาระนะครับก็เท่ากับว่าตัวทุนใหญ่เนี่ยนะครับก็พยายามอย่างมากในการที่จะแสวงรายได้ให้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็ผลักความเสี่ยงทุกอย่างให้กับคนทำงานไปนะครับแล้วก็พอเวลาคนทำงานเนี่ยมาเรียกร้องเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่ให้ค่าตอบแทนที่มากกว่านี้ได้เพราะว่ามันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงและบริษัทขาดทุนทุกปีนะครับซึ่งสำหรับผมมันไม่ make sense ไงครับถ้าเกิดว่าคุณขาดทุนคุณก็เลิกทำธุรกิจไปไม่ใช่พอคุณขาดทุนแล้วพูดเอาข้ออ้างนั้นอ่ะมาบีบนะครับกับคนเดียวกลุ่มเดียวที่คุณบีบได้ก็คือตัวแรงงานนะครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือว่ามันไม่มีคนที่ทำงานเนี่ยเขาไม่ได้มีสำนึกของความเป็นแรงงานเพราะเขาถูกกดด้วยความเชื่อความคิดวาทกรรมแบบที่ว่าเขาคือแรงงานอิสระเขาสามารถตัดสินอนาคตตัวเองได้เขาทำ
งานมากก็ได้มากเขาเป็นนายของตัวเองนะครับเขาก็เอาวาทกรรมพาร์ทเนอร์เข้ามานะครับกล่อมเกานะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนทำงานแล้วก็รู้สึกดีว่าตัวเองเป็นพาร์ทเนอร์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้สนใจสวัสดิภาพสวัสดิการในการทำงานนะครับปล่อยให้เป็นภาระความเสี่ยงของคนทำงานทั้งสิ้นแล้วคนพวกนี้นะครับก็ไม่มีอำนาจในการต่อรองไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้เพราะว่าเขาก็อาจจะถูกตัวแอปพลิเคชันเนี่ยตัดออกจากการทำงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่มีอำนาจในการต่อรองนะครับแล้วก็ไม่มีสำนึกของความรู้สึกว่าตัวเองเป็นแรงงานแล้วก็มีควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะต่อรองด้วยนะครับไม่ได้รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ตรงนี้มาก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่สังคมเราเนี่ยล้มเหลวในเรื่องของการสร้างสำนึกของการเป็นแรงงานเรื่องของสิทธิ์ของแรงงานผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากผมคิดว่าไอ้เรื่องกฎหมายแรงงานเรื่องสิทธิแรงงานเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนกันตั้งแต่ระดับประถมหรือว่าระดับมัธยมด้วยซ้ำเพราะว่าพอเรียนจบเราก็ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานใช่ไหมครับพอเวลาเราไปทำวิจัยเนี่ยเราไปถามว่ารู้ไหมว่ามีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับรู้ไหมมีหลักประกันสังคมรู้เรื่องของประกันสังคมมาตราต่างๆไหมอะไรเงี้ยครับคนทำงานบอกว่าไม่รู้เพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้จากที่เราลงไปทำงานกับเขานี่แหละนะครับนี่ก็คือภาพรวมที่แสดงให้เห็นว่าในวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นวิกฤตที่คนทั้งโลกเผชิญเนี่ยนะครับทุนกับมองว่าอันนี้เป็นโอกาสในการหากำไรมากขึ้นนะครับแล้วคนที่ทำงานเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะต่อรองมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรนะครับครับก็อาจารย์อัครนัทนะครับก็ได้แสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งเนาะนอกจากที่เราก็ปรบมือให้แพทย์นะครับปิดไฟปรบมือให้แพทย์แต่อีกด้านหนึ่งก็คือมันก็มีแรงงานส่วนหนึ่งที่คอยรับส่งอาหารให้เราดำรงชีวิตได้ในแต่ละวันแต่สิ่งที่การความสะดวกสบายของพวกเราก็ต้องแลกมาด้วยความไม่สะดวกสบายและความไม่มั่นคงของแรงงานในระบบแพลตฟอร์มนะครับครับลำดับถัดไปก็อยากจะชวนพี่นกอีกครั้งนะครับเรื่องสื่อมวลชนหรือเรื่องบทบาทเองในช่วงหรือว่าประสบการณ์ที่ได้เข้าไปทำงานกับสัมผัสกับขบวนการแรงงานในช่วงโควิดนะครับอยากจะชวนพี่นกสรุปบทเรียนว่าเห็นอะไรแล้วก็อยากจะสื่อสารอะไรต่อสังคมครับขอเชิญจริงๆช่วงวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตโควิดก่อนจะโควิดก็ 4.0 ใช่ไหมคะที่มีการเริ่มจะปรับเปลี่ยนเอาเทคโนโลยีมาแทนคนในการทำงานเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบกับแรงงานที่อยู่ในโรงงานหรือว่าแม้กระทั่งแรงงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็บอกมีเกิดการจ้างงานใหม่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการจ้างงานใหม่ในอนาคตมันคือการจ้างงานที่ไม่มั่นคงสภาพการจ้างที่ไม่ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองด้วยนะคะแล้วก็การทำงานที่ไม่ใช่ระบบ38ซึ่งอันเนี้ยมันคนอาจจะไม่เข้าใจเราคิดว่าเราทำงานคือในโรงงานมันทำงาน8ชั่วโมงใช่ไหมคะพักผ่อน8ชั่วโมงหรือว่าได้เรียนหนังสือ8ชั่วโมงอันนี้คือระบบ38ที่เขาเรียกร้องกันมาทั่วโลกแล้วก็เรียกร้องกันจนกว่าจะได้นี่ก็สูญเสียกันไปเยอะมากนะคะแล้วพอมันได้มาแล้วเนี่ยเรากลับไม่มีระบบ38ในชีวิตเราทำงาน16ชั่วโมงเราทำงาน24ชั่วโมงเราทำงาน12ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ค่าแรงที่เพียงพอในการดำรงชีพให้ลูกไปเรียนหนังสือได้ให้จ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี่เยอะแยะมากมายซึ่งมันเพิ่มขึ้นถ้าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตมีบ้านอยู่เราก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อที่จะได้ค่าแรงมากขึ้นอันเนี้ยเป็นประเด็นที่เราคิดว่าในช่วงโควิดไม่สามารถที่จะทำได้แต่ว่าในช่วงของแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าไปทำงานตรงนี้เสริมหลังจากที่เราหยุดอยู่บ้านซึ่งหยุดอยู่บ้านนี่หมายถึงค่าแรงไม่มีนะแล้วมันมีอีกบางอันที่รัฐก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคแรงงานต้องเสียสละประกันสังคมที่เราส่งเข้าไปฝ่ายละ5บาทใช่ไหม 5% ใช่ไหมคะนายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% หรือรัฐ 5% พอมันไปถูกอยู่ในกองทุนประกันสังคมมันถูกนำมาใช้เลี้ยงหล่อเลี้ยงหรือว่าชดเชย
ค่าจ้างของเราในช่วงที่เราถูกนายจ้างสั่งหยุดงานทั้งที่มันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่พูดว่าถ้าหยุดงานเหตุสุดวิสัยเหตุด้วยแบบนี้เนี่ยมันควรจะจ่าย 75% หรือเดิมมันเคยจ่ายเป็น 100% ด้วยซ้ำไปแต่นี้กลับว่านายจ้างก็ไม่ต้องเสียอะไรลูกจ้างเสียอย่างเดียวคือเอาสิทธิ์ของตัวเองในอนาคตเงินอนาคตมาใช้ก่อนเงินที่ตัวเองจะต้องสะสมเอาไว้มาใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นประเด็นว่าแรงงานต้องเสียสละนะเรียกร้องไม่ได้นะบอกไม่ได้นะในฐานะที่เราเป็นนักสื่อสารหรือว่าเราเป็นคนที่ทำงานด้านสื่อเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยนี่มันคือสิทธิที่คุณถูกละเมิดแต่คุณไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยทุกวันนี้คนก็ยังมีบางกลุ่มที่เรียกร้องบอกว่าให้เอาเงินชราภาพที่เราสะสมไว้อะมาใช้ก่อนได้ไหมในช่วงโควิดอ่ะขอมีกินก่อนยังไม่อยากตายแต่ว่าในความหมายเนี่ยมันทำไมถึงไม่เรียกร้องที่รัฐควรจะต้องมาดูแลเหมือนกับที่รัฐดูแลทุนดูแลนายจ้างที่มาลงทุนดูแลคนอื่นๆที่ลงทุนในประเทศเราอ่ะที่รัฐเอาเงินภาษีหรือว่าเอาเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่ไปลงทุนให้เขาสามารถกู้มาลงทุนได้เนี่ยหรือว่าช่วงเนี้ยพยุงนายจ้างไว้ก่อนกลัวนายจ้างล้มเดี๋ยวคนงานจะตกงานเยอะแต่ในความหมายจริงๆแล้วมันไม่สามารถพยุงได้เลยคนงานยังถูกเลิกจ้างอยู่เหมือนเดิมแล้วก็หลังจาก3เดือนแล้วเราก็จะเห็นกระแสการทิ้งทวนแต่จริงๆแล้วมันอยากทิ้งทวนตั้งแต่ตอนแรกแล้วในการเลิกจ้างในการย้ายฐานยิ่งช่วงวิกฤตโควิดยิ่งเร่งให้นายจ้างปรับตัวมากขึ้นในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในสถานประกอบการอย่างเช่นพวกรถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะการลดคนงานมีแน่นอนแต่ว่างานในอนาคตของเราคืออะไรรัฐพยายามที่จะส่งเสริมบอกว่าโอเคตอนเนี้ยเมื่อไม่นานมันเปิดงานใหญ่เนาะเรื่องการที่1 ล้านงานใช่ไหมให้เราไปหางานทำคนที่ตกงานหรือคนจบใหม่แต่ในความหมายรัฐจะช่วยจ่ายค่าจ้างให้ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นการจ้างงานชั่วคราวอ่ะเป็นงานรายวันน่ะมันซึ่งเราจบปริญญาเราจะไปรับงานรายวันเหรอทำไมเราไม่ได้เงินเดือน15,000เป็นพื้นฐานที่มีไว้อะไรเงี้ยหรือว่าเราทำไมเราไม่ได้เป็นงานประจำเราจะได้งานแค่ช่วงเวลาระยะสั้นๆหรือแม้กระทั่งตอนนี้มาตรการการจ้างงานหลายชั่วโมงก็จะมีออกมาซึ่งอันเนี้ยมันก็มีเสียบางคนที่เขาทำสะดวกซื้ออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีแบบว่าการจ้างงานรายชั่วโมงสำหรับนักศึกษาอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยมันก็ออกมามากขึ้นว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ได้มีความมั่นคงในการจ้างงานเลยแล้วเราจะการตกงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การตกงานด้วยการถูกเลิกจ้างแต่มันเป็นการตกงานที่ให้ค่อยๆทยอยออกไปมันจึงไม่มีกระแสที่มันดังแบบว่าเหมือนสมัยก่อนที่พวกพี่ถูกเลิกจ้าง 4,000 คนปิดโรงงานเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแบบนั้นแล้วมันจะไม่มีแล้วเพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วนายจ้างเขาบอกว่าทยอยออกนี่แหละดีที่สุดแล้วทีละ200คน300คนเกษียณอายุก่อนกำหนดอายุ45ปีได้46เดือนอะไรก็ว่าไปทำงานมา45ปีได้เท่านี้เดือนก็ต้องอายุไม่เกิน55อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือเลิกจ้างก่อนแต่ไม่ใช่คำว่าเลิกจ้างไปให้ใบเขียนใบสมัครใจลาออกอันเนี้ยเยอะมากแล้วมันไม่สามารถรวมกลุ่มได้ประท้วงได้เหมือนพวกพี่ที่ประท้วงนะคะมันก็ไม่มีแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เราจะเห็นการที่ค่อยๆหายไปอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งการที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์มันก็สอนให้เรารู้ว่ามันจะต้องหาข่าวการสื่อสารมากขึ้นอันเนี้ยมันก็เลยทำให้คนงานที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่พบอาชีพใหม่แต่ไม่ได้มีสิทธิ์ไม่มีสวัสดิการไม่มีการคุ้มครองเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ได้สื่อสารศึกษาอื่นๆที่มันอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นด้วยฉะนั้นก็มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียแต่ผลเสียมันอาจจะมากกว่าคือแรงงานสมัยนี้มันค่าของชีพมันสูงเนาะมันไม่ได้ต่ำเหมือนสมัยก่อนแล้วเราก็ไม่มีระบบรัฐสวัสดิการเหมือนในอดีตที่พยายามมองว่าเราจะสร้างรัฐสวัสดิการเพื่อให้ทุกคนในสังคมมีสวัสดิการแบบเดียวกันเรียนฟรีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยรักษาฟรีคือรักษาฟรีจริงๆนะไม่ใช่เลือกเฉพาะส่วนที่อันนี้ฟรีอันนี้ไม่ฟรีนะ
ประกันสังคมก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะแม้ว่าวันนี้เองอ่ะอันนี้ฟรีอันนี้ไม่ฟรีนะทำฟันนะ 20,000 30,000 แต่ว่าคุณเบิกได้แค่900นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นประเด็นปัญหาที่เราเห็นอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเมื่อเราเกษียณอายุเราชราภาพไปบอกตามตรงเรามีเงินตอนนี้เรามีเงินในกองทุนบำนาญชราภาพเป็นส่วนตัวเนี่ยอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทเราส่งมา10กว่าปีแล้วถ้าเราก้อนนี้ออกมาใช้เหรอแล้วในอนาคตถ้าเกิดเราแก่แล้วเราไม่ยอมตายอ่ะภายใน55อายุ55เรายังไม่ตายเราทำไงดีเราจะอยู่โดยที่มีชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะค่าจ้างที่เราได้แค่ประมาณสัก 1,000-2,000 บาทหรือว่า 3,000 บาทสูงสุดเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตยังไงในตอนที่เราช่วยตัวเองก็แทบไม่ไหวทำงานก็ไม่ได้แล้วตอนนี้คุณบอกว่าค่าจ้างงาน60ปีไปทำงานเลยมีห้างหลายห้างจ้างอยู่60 ปีในต่างประเทศที่เขาจ้างกันเนี่ยแค่ไปเก็บใบไม้เก็บตรงนู้นตรงนี้แต่60ปีของเรานะล้างส้วมถูบ้าน อะไรนะจัดของในชั้นยกของหนักๆเอ้ยทำได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็คิดดูค่ะครับก็พี่นกก็ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการจ้างงานนะครับที่จะมีลักษณะของการพีคาเลียดของการไม่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเนี่ยสัญญาเป็นรายวันซะด้วยซ้ำเป็นหรือว่าจะมีแนวโน้มที่เป็นรายชั่วโมงซะด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็แสดงให้เห็นถึงนะครับในช่วงโควิดที่ก็อาจจะเชื่อมโยงกับประเด็นแรกที่แนวโน้มการจ้างงานมีความไม่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งวิทยากรทั้งสองท่านก็ได้เปิดประเด็นให้เห็นในเรื่องของการทำงานในเรื่องของแรงงานนะครับในส่วนของวิทยากรท่านถัดไปนะครับอาจารย์ศักดินาผมก็อยากจะชวนให้เห็นอาจารย์มองอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมของการปรับตัวของภาครัฐของรัฐบาลของทุนแล้วก็ด้านทุนว่าในช่วงโควิดหรือว่าตั้งจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการปรับตัวยังไงแล้วอาจารย์เห็นแนวโน้มยังไงบ้างครับขอบคุณครับก็ช่วงโควิดเนี่ยมันเป็น เป็นสิ่งที่ผมเข้าใจว่าทุนเนี่ยไม่ได้คาดคิดมาก่อนคือตะกี้ผมบรรยายไปก่อนหน้านั้นเราจะพบว่าในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3คือช่วงประมาณปี1980เนี่ยมันสร้างระบบการผลิตแบบใหม่ที่เป็นแบบ Toyota Isuzu คือ outsourceกระจายออกไปนะสร้างระบบการผลิตที่เรียกว่าซัพพลายเชนมีการผลิตที่เป็นห่วงโซ่กระจายไปยังที่ต่างๆแต่อยู่ๆวันดีมันมีโควิดขึ้นมานะไอ้ที่มันกระจายไปเนี่ยมันพังหมดนะโซ่มันขาดหมดเพราะว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ทุนเขากำลังคงต้องคิดแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกไอ้ระบบการผลิตที่กระจายไปแบบนี้มันทำให้การผลิตมันสะดุดตอนนี้มันสะดุดไปเป็นแถบเลยผมคิดว่าเขาคงต้องดีไซน์ระบบการผลิตใหม่ที่จะเอื้อให้ทุนเนี่ยยังได้ประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วการผลิตไม่หยุดนะผมว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายแต่กลับมาที่ ซึ่งถามว่ารัฐเขาจะคิดยังไงทุนนะคงต้องคิดละรัฐไทยปกติไม่คิดอะไรอยู่ละ คือการดีไซน์เรื่องอุตสาหกรรมมันดีไซน์โดยผลประโยชน์ของทุนเราทุนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาสมัยใหม่นะในสมัยสลิดนะคือเอาใจในทุนและให้ในทุนเป็นคนกำหนดนะเขาก็จะรักษาสิ่งที่มันเป็นอยู่นะเพื่อให้ทุนแบบเนี้ยได้ประโยชน์ไปสูงสุดนั้นเขาก็จะปกป้องว่าโอ้ยอย่าไปเรียกร้องมากเดี๋ยวเขาจะย้ายฐานการผลิตเพราะว่าเขาไม่มีนโยบายอุตสาหกรรมว่าประเทศไทยเราควรจะมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมชนิดไหนที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่เขาคิดว่านโยบายแบบไหนที่จะสอดท้องและดึงให้ทุนเนี่ยยังคงอยู่ขูดรีดมันไปเรื่อยๆนะและรัฐได้ประโยชน์จากการขูดรีดนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วบ้านเราก็ไม่ได้ตั้งคำถามนี้แต่นี้มาถามว่าในโลกที่เปลี่ยนไปแบบนี้มันไปอยู่บนการจ้างงานแบบใหม่บนแพลตฟอร์มที่มากขึ้นและอำนาจการต่อรองของคนงานเนี่ยมันหายไปที่อาจารย์อัครนัทบอกนะว่าคุณหือเขาก็ปิดแอปคุณจบชีวิตคุณก็จบไปเลยนั่นผมมีตัวอย่างของที่เดนมาร์กเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วสหภาพหนึ่งที่เป็นสหภาพภาคบริการเขาเป็นสมาชิกขององค์กร
ระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดก็คือก็เรียก UNI สหภาพแรงงานที่เกี่ยวกับภาคบริการทั้งหลายนะฮะพวกธนาคารพวกทำความสะอาดเขาบอกสมาชิกเขาเนี่ยในเดนมาร์กเนี่ยสามารถประสบสำเร็จในการทำข้อตกลงร่วมหรือ collective bargaining เนี่ยกับบริษัทที่เป็นแอปของคนทำความสะอาดในเดนมาร์กสามารถทำข้อตกลงร่วมซึ่งมันเขาบอกว่าเป็นข้อตกลงร่วมกับแพลตฟอร์มแห่งแรกของโลกซึ่งมันเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราจะสู้กับทุนเนี่ยคือลำพังคนงานลำพังเนี่ยอาจจะยากนะมันจะต้องมีองค์กรอื่นๆที่ไปเจรจาแทนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะปิดเพราะคนงานก็จะถูกตัดไปนะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นช่องทางที่เราจะต้องคิดรูปแบบของการจัดตั้งแบบใหม่นะการจัดตั้งบ้านเราเนี่ยเราจะมีสภาพอยู่2ชนิดในบ้านเราเขาเรียกสภาพสถานประกอบการนะก็คือโรงงานใครโรงงานมันก็มีสภาพซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะก็อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกสภาพอุตสาหกรรมก็คือสภาพในอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมเดียวก็จัดตั้งสภาพขึ้นมาซึ่งบ้านเราจริงๆส่วนใหญ่จดทะเบียนแบบนี้แต่ว่าปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เป็นสภาพสถานประกอบการแต่จริงมันยังมีสภาพชนิดอื่นอีก2ชนิดก็คือเขาเรียกว่า general union หรือสภาพทั่วไปคือใครๆก็ได้เข้ามาเป็นองค์กรแล้วองค์กรไปเจรจาต่อรองนะอีกอันนึงเขาเรียกว่าคลาสยูเนี่ยนหรือสภาพแบบช่างฝีมือที่คนทำงานในวิชาชีพเดียวกันจัดตั้งสภาพแล้วก็ไปเจรจาผมคิดว่าสภาพ2อย่างที่ไม่มีในประเทศไทยนะมันคือทางออกของคนงานนะในการที่จะสร้างอำนาจการต่อรองกับฝ่ายทุนที่มีอำนาจเหนือกว่าก็คือใช้องค์กรที่หลากหลายที่เขามองไม่เห็นตัวตนนะคือมันไม่ใช่แค่คนงานที่เป็นลูกจ้างของคุณหรืออยู่บนแอปคุณแต่ว่าคนงานจากหลากหลายเนี่ยมาสร้างอำนาจกดดันให้ต้องยอมเจรจาเนี่ยผมคิดว่าสภาพแรงงานอาจจะต้องคิดแหกข้อแอกออกนอกกรอบของกฎหมายเพราะถ้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์แบบที่วางไว้เนี่ยเราจะไม่มีอำนาจต่อรองและคนงานที่ต้องการสภาพจริงๆเนี่ยจะไม่ได้เข้าถึงสภาพแรงงานนะจะเป็นสิ่งที่ท้าทายกับขบวนการแรงงานที่อาจจะต้องคิดกรอบใหม่ในเรื่องของการจัดตั้งตอนนี้อย่างที่ผมบอกที่ผมโชว์ตัวเลขว่าเรามีคนอยู่ในจัดตั้งสภาพแรงงานเพียง 1.5% คนอีก 90% นะยังรอการจัดตั้งอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าต้องเปิดโลกใหม่นะแล้วก็มุ่งไปหาคนงานที่หลากหลายแล้วใช้รูปแบบของสภาพแรงงานที่เปิดกว้างเนี่ยเป็นอำนาจการต่อรองในฐานะที่เป็นชนชั้นแรงงานนะแล้วพูดแทนคนงานในกลุ่มต่างๆแล้วก็ใช้ขบวนการที่ใหญ่เนี่ยไปกดดันกับนายจ้างกลุ่มต่างๆให้ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่อาจจะท้าทายในอนาคตครับครับเมื่อกี้ก็อาจจะชวนเปิดประเด็นใน2หัวข้อใหญ่นะครับก็ดูเรื่องทุนเรื่องของรัฐแต่ทีนี้ก็อาจจะไม่พูดไม่ได้ก็คือในเรื่องของสถาบันกษัตริย์หรือว่าอาจจะเรียกว่าศักดินาแล้วกันนะครับอาจารย์ศักดินามองศักดินาในตอนนี้อย่างไรบ้างก็ผมก็ช่วงนี้ก็จะโดนด่าหนักหน่อยไปเดินเข้าม็อบก็จะพินาศหมดนะก็ผมคิดว่าคือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย2475เนี่ยเรามีข้อตกลงคือประเทศไทยนะเป็นประเทศที่จริงๆประนีประนอมจริงๆชนชั้นปกครองคือคณะราษฎรกับเจ้าเนี่ยที่เป็นชนชั้นปกครองเก่าเนี่ยเขาตกลงกันว่าเราจะมีระบบการปกครองที่ยังคงรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้แต่ว่าตกลงกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะมีอำนาจจำกัดมีบทบาทเป็นศูนย์รวมของจิตใจของประชาชนเป็นสัญลักษณ์ว่างั้นเถอะแต่ว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงแบบนี้มันมีความพยายามที่จะยื้อยึดดึงอำนาจกลับคืนสู่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีอำนาจมากขึ้นหลังจากเปลี่ยนหลังจากการรัฐประหารปี2490นะเป็นต้นมาเนี่ยชัดเจนนะว่ามีความพยายามที่จะดึงอำนาจกลับไปสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ให้มากขึ้นซึ่งจริงแล้วยิ่งมีมากก็ยิ่งทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นสิ่งที่ต้องถูกพูดถึงนะในทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกใช้แล้วก็ถูก
มองในแง่ที่ไม่ดีด้วยนะเพราะว่าถูกใช้ไปในส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้ไปในการสร้างอำนาจให้กับฝ่ายที่เป็นอำนาจนิยมนะก็แน่นอนประชาชนที่เขาต้องการสร้างประชาธิปไตยนะเขาก็จะมองที่ไม่ดีนะผมคิดว่าการที่ขบวนการภาคประชาชนนะเสนอเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะเป็นสิ่งข้อเสนอที่ถูกต้องที่จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้อย่างที่คนจะเคารพนับถือได้จริงๆนะเพื่อที่จะไม่ให้ถูกดึงมาใช้ในทางการเมืองผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จริงๆควรจะต้องพูดคุยกันอย่างเปิดได้นะว่าตรงไหนที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่อย่างเป็นบวกหรืออยู่อย่างเป็นคุณกับการสร้างระบอบประชาธิปไตยสร้างสังคมที่เสมอภาคยุติธรรมเป็นธรรมทำให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าได้โดยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่ด้วยในฐานะที่เป็นสิ่งที่เป็นอดีตที่เราไม่อยากทิ้งไปอ่ะเราตกลงว่าเราโอเคเราจะประนีนอมเป็นสิ่งที่สะท้อนการปฏิบัตินอมแล้วนะจริงๆก็ควรจะรับตรงจุดนี้ครับครับเราก็ได้ผ่านมาทั้งการพิจารณาเรื่องของแรงงานเรื่องของรัฐเรื่องของทุนแล้วก็เรื่องของสถาบันกษัตริย์นะครับหลังจากที่รัฐบาลคสช.ได้ขึ้นอำนาจแล้วก็อาจจะเรียกว่าปล่อยผ่านอำนาจให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมานะครับแล้วก็มีกลไกรัฐสภาที่มีสส.สว.อยากจะทิ้งท้ายในช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะชวนทุกท่านมาถามคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับอยากจะชวนวิทยากรทั้ง3ท่านร่วมประเมินกลไกทางรัฐสภาหรือว่าบทบาทของสส.บทบาทของสว.ที่จะช่วยแก้ไขหรือว่ามีส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานก็ดีตอนนี้กลไกรัฐสภาทำงานได้มากน้อยขนาดไหนครับอยากจะย้อนกลับไปที่อาจารย์อัครนันท์ครับจริงๆกลไกรัฐสภาเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยต้องมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งปัญหาทุกอย่างในโลกทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามันมีพลวัตค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าสภาวะแบบที่เราเป็นเนี่ยมาสัก10ปีกว่าเนี่ยเราก็พบว่ากลไกรัฐสภานะครับนิติบัญญัติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับมันก็เลยทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับวิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันถูกละเลยมันไม่รับการแก้ไขมันถึงกลายเป็นวิกฤตแล้วพอมันไปถึงจุดวิกฤตแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไปถึงจุดที่เราไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ช่องทางที่มันควรจะเป็นในการแก้ไขปัญหาได้เราพบมากมายโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของแรงงานวันนี้เราคุยกันในเรื่องของแรงงานใช่ไหมครับเราพบว่ารูปแบบของการจ้างงานสภาพของการจ้างงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปจนแทบจะไม่เหลือเค้ารางแบบเดิมต่อไปแล้วเนี่ยแต่ว่ากฎหมายที่บังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างเช่นแรงงานสัมพันธ์ที่อาจารย์ศรีนาพูดให้พวกเราฟังตอนต้นเนี่ยครับมันถูกใช้มาตั้งแต่ปี2518ผมยังไม่เกิดเลยพวกคุณก็ยังไม่เกิดนะครับในขณะที่โลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็การที่เราจะผลักดันให้มันมีการแก้ไขนะครับก็ทำไม่ได้ง่ายนักนะครับท้ายที่สุดมันก็เป็นเงื่อนไขที่จะกลายเป็นเดดล็อกก็คือพอมันแก้ไขในช่องทางที่มันควรจะทำได้มันแก้ไม่ได้คนก็ต้องออกมาเรียกร้องนะครับให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเขาก็มีความชอบธรรมในการที่จะออกมาทำแบบนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วเกิดยิ่งปล่อยไว้มันก็ยิ่งนำไปสู่จุดที่อาจจะทำอะไรให้มันดีขึ้นไม่ได้ง่ายนักนะครับทีนี้นะครับถามว่าแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มมีสำนึกในเรื่องของการมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็น element มันเป็นองค์ประกอบหลักของค่านิยมแบบประชาธิปไตยถ้าเราคิดว่าค่านิยมแบบประชาธิปไตยมันเป็นค่านิยมที่ดีที่สุดสำหรับรูปแบบของการปกครองเนี่ยผมคิดว่ากระแสตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความตื่นรู้นะครับรู้จักที่จะสนใจหาข้อมูลมากขึ้นแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกด้วยนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่
เขาอยากให้รู้หรือว่าผู้มีอำนาจอยากให้เรารู้นะครับเรามีความจริงอีกชุดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะมาคัดง้างกับสิ่งที่เราถูกสอนนะครับตั้งแต่เราเป็นเด็กมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนยุคผมเนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นวัยกลางคนแล้วเนี่ยผมก็งอกหมดแล้วเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีความหวังมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเราถึงกลายเป็นตัวประหลาดอยู่คนเดียวแต่พอสถานการณ์มันผ่านไปเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเด็กรุ่นใหม่เริ่มที่จะสนใจนะครับสิทธิ์ของตัวเองนะครับไม่ใช่แค่สิทธิ์ของตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าสิทธิ์ของคนอื่นนะครับมีการเรียกร้องนะครับเพื่อคนอื่นมากขึ้นนะมันทำให้เราเห็นว่าโอเคคนเริ่มตระหนักในเรื่องของการมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยในอนาคตนะครับแล้วเรื่องของกระบวนการทางรัฐสภากระบวนการทางนิติบัญญัติมันก็ค่อยๆดีขึ้นเองเมื่อเราซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเราจำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยตรงนะครับการมีส่วนร่วมทางอ้อมนะครับหรือว่าการเป็นกลไกในการที่จะคอยตรวจสอบการทำงานนะครับของคนที่เข้าไปทำหน้าที่แทนเราครับถ้าเราพูดถึงในสภาวันนี้เนี่ยแน่นอนเรามีส.ส.แรงงานเข้าไปอยู่บ้างหลายคนนะถ้าเราบอกว่าเขาคือแรงงานก็หลายคนแต่ว่าเป็นนักสหภาพแรงงานเนี่ยอยู่ถึง3หรือ4คนด้วยซ้ำไปที่เป็นนักสหภาพแรงงานที่เข้าไปอยู่การเติบโตการที่หยิบประเด็นของแรงงานเข้าไปพูดในสภาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันมีเรื่องของเราในสภาซึ่งจากอดีตไม่ค่อยมีไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องของแรงงานเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการละเมิดสิทธิแรงงานเรื่องของการเลิกจ้างเรื่องของระบบต่างๆที่เข้ามาทดแทนคนเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาโดยที่ปลอดภาษีแล้วคนงานจะต้องถูกออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม่มีการเอามาพูดแต่ว่าวันนี้เราได้ยินเสียงเหล่านี้ในสภาแต่ถ้าเราพูดถึงสว.เราไม่ใช่คนเลือกอ่ะเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราไม่ใช่กบที่ไปเลือกนายอ่ะแล้วนายคนนั้นก็เลยไม่ใช่นายของเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ฉันว่าในการที่เขาเข้ามาเขาก็ต้องเลือกคนของเขาคงไม่เลือกเราอ่ะในการที่จะเข้าไปบริหารประเทศแน่นอนฉะนั้นวันหนึ่งถ้าหากเรามีส.ส.ของแรงงานมากกว่านี้ในการที่จะเข้าไปผลักดันแล้วแก้ไขปัญหาถ้าเรามองว่าคนในประเทศนี้คือแรงงานทั้งหมดนะหรือใช้คำว่ากรรมกรเขาก็จะนึกว่ากรรมกรแบกหามอย่างเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษามันก็มีประมาณนี้ที่ต้องใช้แต่มันใช้วิธีการเหยียดกันด้วยการเรียกมาโดยตลอดถ้าเรามองว่าเราคือคนหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งตอนนี้กำลังถูกผลักให้ออกจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานกันหมดแล้วเพราะว่าเราไม่อยากเป็นแรงงานไม่อยากมีการคุ้มครองอันเนี้ยก็ถ้าเราเป็นคนคนนั้นอยู่ในตรงนั้นเนี่ยเราก็คือคนที่ต้องออกมาสู้หรือผลักดันเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิสวัสดิการหรือว่าจะทำยังไงให้ก้าวล่วงไปถึงรัฐสวัสดิการอย่างที่เราต้องการจริงๆสังคมนี้มันควรจะต้องมีแล้วนะประเทศไทยสามารถทำได้วันนี้เงินมีเยอะมากเลยนะที่เข้ามาในระบบแต่ว่าเราถูกกระจายเอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยมันมาถูกใช้ให้กับคนในสังคมนี้โอเคนั่นแหละมันคือสิ่งที่มันตอบสนองต่อเราทุกคนสวัสดิการที่มันต้องทั่วถึงกันทุกคนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะต้องพูดถึงการที่พี่มีความภาคภูมิใจอยู่อันหนึ่งที่พี่รู้สึกแล้วพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกปลื้มมากเลยพี่ได้ฟังการอภิปรายหรือว่าการคุมการชุมนุมของเด็กที่ม.มหาสารคามน้องพูดถึงแรงงานที่เป็นพ่อแม่น้องพูดถึงว่าถ้าวันนี้เราสามารถพลิกเปลี่ยนให้มันเกิดการปฏิรูปอย่างเป็นระบบทุกอันคือการปฏิรูปพ่อแม่เราจะได้ไม่ตีค่าแรงแค่300บาทเราก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะได้เรียนฟรีพ่อแม่มีค่าแรงที่สูงขึ้น2ปู่ย่าตายายเราคงไม่ต้องกู้เงินมาทำนาเนาะเป็นหนี้ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าจนถึงลูกรุ่นหลานจนทุกวันนี้เราก็ไม่ต้องมาเป็นหนี้เราต้องมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าพ่อแม่เราไม่ต้องแบบ
ทำงานจนไม่ต้องมีไม่มีเวลาในการที่จะมาดูแลเราใช่ไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้แน่นอนนะพ่อแม่ทำงานไม่มีเวลาดูแลลูกไม่มีเวลาที่จะไปสอนลูกฉะนั้นเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีในการสอนลูกแต่มันก็เป็นผลดีบางอันเหมือนกันนะที่เทคโนโลยีมันสอนลูกเราไปในความที่ก้าวหน้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็คิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอันนึงเหมือนกันที่เด็กคนนึงลุกขึ้นมาพูดเรื่องของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาค่ะครับก็ถ้าถามบอกว่ารัฐสภาแล้วก็สวตอนเนี้ยน่าจะมีส่วนช่วยคลี่คลายสถานการณ์ผมคิดว่ายังทำได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียกร้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่จะปรับได้และคนที่จะปรับไม่ใช่ใครจริงๆไม่ใช่ประชาชนที่อยู่บนท้องถนนแต่จริงๆนะอยู่ที่ท่านทั้งหลายนะที่อยู่ในสภานั่นแหละนะทั้งสวด้วยถ้าอยากเห็นบ้านเมืองไปต่อนะผมว่ารับฟังให้มากขึ้นนะผมว่าต้องยอมรับว่าการรัฐประหารของคสช.นะได้นำบ้านเมืองถอยหลังไปการสร้างรัฐธรรมนูญที่ดีไซน์เพื่อที่จะรักษาอำนาจไว้นะมันเป็นสิ่งที่คนรับไม่ได้นะเมื่อเขาออกมาเรียกร้องนะท่านอยู่ในอำนาจนะถ้าทำซะมันก็จบนะก็คือขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพื่อให้มีการตั้งสสลเลือกตั้งสสลที่มีตัวแทนของประชาชนที่หลากหลายนะมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วให้เขาเป็นคนช่วยกันดีไซน์นะเพราะว่าการตั้งร่างรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันไม่ได้มีกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยที่เพียงพอนะถ้าคุณเริ่มต้นไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้สามารถนำไปสู่จุดจบที่เป็นประชาธิปไตยได้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีนะที่เขาออกมาแสดงเจตจำนงว่าอยากให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงและถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีสำนึกนะผมคิดว่ามันจะช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันนะความรุนแรงที่กลัวกันว่าจะเกิดมันก็จะไม่เกิดนะมันอำนาจอยู่ในมือท่านแล้วเพียงแต่ท่านจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นนะผมว่าข้อเรียกร้องต่างๆนะเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้โดยตัวท่านอยู่แล้วนะผมคิดว่าก็อย่าให้มันลากไปเลยผมว่าทำซะดีกว่านะมันจะได้สังคมจะได้เดินต่อไปได้นะเรื่องของการปฏิรูปสถาบันจริงๆแล้วเนี่ยตัวกฎหมายแล้วมันมีไม่ได้เยอะหรอกนะฮะผมคิดว่าไม่ได้มีใครเขาคิดเรื่องของการล้มล้างหรอกนะฮะแต่เขาอยากจะให้อยู่อย่างที่ไปด้วยกันได้อย่างที่ทุกคนยอมรับได้นะครับก็คิดว่าผมคิดว่ายังหวังยังจริงๆยังหวังได้นิดๆนะถ้าท่านจะสำนึกนะผมคิดว่าก็มันจะไปต่อได้นะง่ายๆนะมันก็บ้านเมืองก็จะไม่ถึงทางตันของสันติวิธีนะฮะแต่ถ้าท่านยังดึงอยู่คุณก็เห็นแล้วกระแสก็จะขยายไปเรื่อยๆนะประชาชนก็จะลุกคือท้ายที่สุดคนมากๆท่านจะทนไม่ไหวท่านนั่นแหละที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนแล้วมันไม่มีจุดจบที่ดีสำหรับเผด็จการที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนมันก็มีจุดจบที่เป็นตัวอย่างแล้วผมคิดว่าเสียสละนะผมว่าเริ่มทำซะตั้งแต่วันนี้คือลองรับฟังแล้วลองหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าบ้านเมืองจะไปได้สิ่งที่คุณรักคุณหวงแหนก็จะสามารถจะอยู่ดำรงต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับครับขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านในช่วงแรกนะครับก็แต่ละท่านก็ได้เปิดประเด็นให้เห็นถึงการตื่นตัวทางการเมืองของนักเรียนเยาวชนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในช่วงนี้นะครับที่ไม่เพียงแต่เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับแต่เรียกร้องสิทธิ์ของคนอื่นความเท่าเทียมทางสังคมของทุกคนในสังคมด้วยและนอกเหนือจากนั้นก็ยังเรียกร้องถึงผู้มีอำนาจในตอนนี้นะครับสวทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการกำหนดประเทศให้มีสามัญสำนึกมากขึ้นแล้วกันนะครับก็สำหรับเข้าสู่ในช่วงถามตอบหรือว่าอภิปรายแล้วกันนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าท่านใดมีคำถามหรืออยากจะร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับทั้งท่านที่อยู่ในห้องแห่งนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่รับฟังไลฟ์ผ่านทางประชาไทยนะครับก็ขอเชิญยกเวทีนี้ให้กับทุกท่านนะครับอ
ไม่ใช่คำถามคุณไงก็คือพวกนี้โอเคอันนี้เอาไปแล้วใช่ไหมโอเคก็อยากถามว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในช่วงที่ร.9ผ่านได้แบบทำพระราชกรณียกิจต่างๆอะค่ะมีผลต่อการรวมกลุ่มของสหภาพแรงงานหรือเปล่าคะหรือว่าจะเชฟคำถามให้กว้างขึ้นก็คือพระราชกรณียกิจในช่วงรัชกาลที่9หรือว่าช่วงร.10เองก็ดีนะครับมีผลต่อขบวนการแรงงานยังไงหรือว่ามีผลต่อการร่วมเรียกร้องเข้าใจคำถามต่อสู้ในส่วนของภาคแรงงานยังไงบ้างท่านใดรูปแบบของกฎหมายที่ออกมาต่อต้านการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ของแรงงานนะคะหรือการที่ถูกรัฐแทรกแซงขบวนการแรงงานแล้วเนี่ยมีปัจจัยภายในหรือไม่ที่ส่งผลให้ขบวนการแรงงานเนี่ยยังคงอ่อนแออยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกคำถามนึงก่อนนะคะเป็น3คำถามเนาะมีคำถามมาบอกว่าจากที่ท่านวิทยากรเนี่ยได้กล่าวถึงการส่งอาหารในช่วงโควิดนะคะมีการละเมิดแรงงานสิทธิแรงงานเกิดขึ้นทำให้แรงงานเนี่ยไม่ได้รับสวัสดิการที่ดีพอค่ะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคนบางส่วนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นการเพิ่มหรือว่าเป็นการให้โอกาสกับคนที่เป็นแรงงานนะคะได้มีช่องทางในการหารายได้มากขึ้นเนี่ยจึงอยากถามท่านวิทยากรว่ามองประเด็นนี้อย่างไรค่ะว่าค่ะมันเป็นการกดขี่หรือว่าเป็นการช่วยเหลือค่ะครับหลักๆก็สามคำถามแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือบทบาทของสถาบันกษัตริย์ผ่านพระราชกรณียกิจนะครับมีผลต่อขบวนการแรงงานอย่างไรข้อ2นะครับนอกเหนือจากปัจจัยภายนอกในเรื่องของกฎหมายหรือว่ามาตรการของรัฐที่มีผลทำให้เกิดความอ่อนแอของขบวนการแรงงานเนี่ยปัจจัยข้างในก็มีผลด้วยหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับในข้อที่3ก็จะเป็นในช่วงโควิดเรื่องแพลตฟอร์มเวิร์กเกอร์สนะครับในขณะเดียวกันก็อาจจะเรียกว่าผลดีของมันก็คือหมายถึงโปรดเปิดโอกาสให้คนได้มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้นหรือเปล่าอยากจะครับวิทยากรทั้ง3ท่านครับเชิญอาจารย์ศักดินาครับแบ่งกันตอบแล้วกันนะครับแต่ผมเอาข้อแรกก่อนแล้วครับเรื่องที่ถามมาว่าเรื่องของบทบาทพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9มีผลต่อขบวนการแรงงานผมเข้าใจว่าคือภาพพจน์ของเราต้องบอกว่าสื่อนะต่างๆที่นำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่9เนี่ยมีผลอย่างมหาศาลไม่ใช่เฉพาะกับขบวนการแรงงานกับคนทั่วๆไปนะผมเข้าใจว่าคนทั่วๆไปเนี่ยค่อนข้างคือส่วนใหญ่จะยอมรับเคารพนับถือกับสิ่งที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆนะทั้งหลายซึ่งผมเข้าใจว่าขบวนการแรงงานก็เหมือนกันนะในขบวนการแรงงานพี่น้องผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่นะที่บางคนที่ตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษากับคนที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยก็เพราะว่าเขายังติดอยู่กับเรื่องของภาพของพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ท่านทรงทำให้กับประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่เขารับรู้นั้นผมก็คงบอกว่ามีส่วนอย่างสำคัญนะที่ขบวนการแรงงานเนี่ยรับไปนะที่ผมบอกว่าเป็นสึนามิและมันหนักตอนพันธมิตรเคลื่อนไหวเนี่ยก็ยกประเด็นนี้และกรณีของราชครบ60พรรษาของ60ปีของในหลวงเนี่ยก็มีกระแสแบบนี้เยอะก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสใหญ่ของสังคมไม่ใช่เฉพาะขบวนการแรงงานทุกๆส่วนของสังคมเนี่ยได้รับกันไปอย่างทั่วหน้าก็เป็นกระแสที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยเหมือนกับ
นิยมในสถาบันพระกษัตริย์มากขึ้นนะแล้วก็ยังดำรงอยู่จนถึงวันนี้ก็ผมก็คงตอบคำถามว่าแน่นอนนะขบวนการแรงงานได้รับส่วนนี้ไปแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ทำให้เขาตัดสินใจในทางการเมืองที่แตกต่างกันไปด้วยนะเป็นเงื่อนไขนะเป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเรื่องของความอ่อนแอของขบวนการแรงงานที่ถามว่ามีปัจจัยภายในขบวนการแรงงานเองด้วยใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าก็ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าคือตัวกฎหมายต่างๆเนี่ยได้บั่นทอนให้ขบวนการแรงงานมีลักษณะที่แยกย่อยนะแล้วก็ในสำหรับคนที่ทำเรื่องแรงงานเนี่ยสำหรับสนใจเรื่องสภาพแรงงานก็คงจะรู้เรื่องของไตรภาคีนะเพราะว่าหลังจากปี2519เนี่ยรัฐได้สร้างองค์กรไตรภาคีขึ้นมาให้เป็นเวทีสำหรับการผลักดันแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายของประเด็นแรงงานเนี่ยผ่านองค์กรไตรภาคีแล้วองค์กรไตรภาคีเนี่ยก็สร้างกลไกของการเลือกตั้งนะที่กลายเป็นทำให้ขบวนการแรงงานเนี่ยแตกแยกกันเองนะช่วงชิงนะจัดตั้งย่อยๆเพื่อที่จะสนับสนุนเพราะว่าเขาใช้หลักเกณฑ์1สหภาพ1เสียงก็เลยมีการจัดตั้งสหภาพย่อยๆขึ้นมาแล้วก็แบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเพื่อช่วงชิงนะตำแหน่งในไตรภาคีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ขบวนการแรงงานนะอ่อนแอลงไปด้วยแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวเลขมันฟ้องนะว่าเรามีสภาพเยอะ 1,000 เท่าไหร่500 600แห่งตอนนี้นะแล้วยังมีตั้ง15สภาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดเพราะรัฐบังคับให้เกิดแต่มันเกิดเพราะเราเลือกที่จะเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจากภายในของเราเองด้วยส่วนหนึ่งส่วนเรื่องอาหารเดี๋ยวให้อาจารย์โบกับน้องนกช่วยตอบแล้วกันครับประมาณนี้ครับค่ะก็ถ้าเราได้ดูสื่อทุกวันเนาะ2ทุ่มทุกวัน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 ไม่ได้มีเว้นเราก็จะต้องซึมซับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าเออใช่นะมันจริงนะมันเป็นแบบนั้นแหละสิ่งที่เราเห็นคืออันนั้นแหละแล้วพ่อแม่เราไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกไปอย่างอื่นแล้วเรารู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเขาก็ตอกย้ำให้เราทุกวันนะคะอันนี้ก็ในฐานะที่คนทำงานสื่อถ้าเกิดเห็นอะไรทุกวันเราก็จะจดจำสิ่งนั้นทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตเราก็จะเห็นแบบนั้นนะคะในส่วนของการที่มันตอกย้ำแบบเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกถึงความจงรักภักดีนะคะที่เขาใช้ภาษาแบบนี้กันนะคะก็ถามมาถึงเรื่องของความของขบวนการแรงงานจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์เห็นอาจารย์แบ่งเป็น4กล่องให้เห็นเนาะว่ามันมีกล่อง1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่อง4เป็นเสื้อแดงเป็นสีแดงเล็กๆจุดนึงที่อยู่แต่ว่าจริงๆมันอาจจะมีกล่องที่5ด้วยซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่ได้วิเคราะห์จริงๆว่าไอ้กล่องที่5ที่อยู่ระหว่างตรงเนี้ยมันคือกลุ่มไหนบ้างอะไรบ้างซึ่งตอนนี้มันมีการทำงานวิจัยของอาจารย์กฤษดาค่ะใช่มั้ยของอาจารย์โอค่ะจำชื่อกฤษดาธีระโกศลพงษ์เนาะทำเรื่องขบวนการแรงงานอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพอดีช่วย เรื่องข้อมูลบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเราจะเห็นการวิเคราะห์ที่เป็นขบวนมากขึ้นว่ามันมีการสนับสนุนของขบวนมีอะไรบ้างมีการรวมตัวกันตามเขาเรียกอะไรอะตามนโยบายอะไรหรือว่าการรวมตัวโดยสำนึกอะไรเงี้ยมันจะเห็นนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะไม่ได้มีโอกาสได้นำเสนอกันบ้างแล้วถามว่าในการทำงานแพลตฟอร์มมันถือว่าเป็นโอกาสไหมมันเป็นโอกาสสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะไปคืออะไรอ่ะมันกับมันเป็นโอกาสสำหรับคนที่เราคิดว่ามันเป็นงานเสริมใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนมันไม่มีทางเลือกเราใช้แบบนี้เพราะในฐานะที่เป็นคนทำงานด้านสิทธิแรงงานเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีทางเลือกที่เราจะสามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีมีสวัสดิการที่ดีการจ้างงานที่เคารพเราจะเห็นว่าเขาถูกกระทำทั้งคนที่ใช้บริการซึ่งคนที่ใช้บริการเองก็ไม่ได้สำนึกว่าตัวเองก็ถูก
ถูกแบบระบบทุนมันจัดการมาตั้งแต่ข้างบนแล้วเนี่ยไม่รู้ก็มันถูกเอาเปรียบแต่เราไม่รู้ว่าเราถูกเอาเปรียบเพราะว่าแต่ก่อนเราใช้คำกับแรงงานนอกระบบเนาะอันนี้คือแรงงานนอกระบบอันนึงเหมือนกันเนาะเราใช้คำว่าเป็นแรงงานนอกระบบเป็นแรงงานที่ไม่มีสิทธิไม่มีสวัสดิการคุ้มครองเรียกร้องก็ไม่ได้ไม่รู้จะเรียกร้องกับใครเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นนายจ้างมันถูกระบบทำให้เหตุเป็นแบบนั้นฉะนั้นการที่คุณทำงานขูดรีดตัวเองอ่ะพี่ใช้คำแบบนี้นะคะขูดรีดตัวเองรีดหยาดเหงื่อลดคือเครื่องจักรอ่ะที่ตัวเองใช้อ่ะเป็นโรงงานที่ผลิตคือตัวเองลงทุนหมดเลยน้ำมันของตัวเองค่าแรงงานก็เป็นของตัวเองรถก็เป็นของตัวเองทุกอย่างเป็นของตัวเองหมดถ้าเกิดเราทำงานในบริษัทอย่างเช่นมันมีบริษัทเดิมเนี่ยมันร้านอาหารบางร้านใช่ไหมคะที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเขาจะมีลูกจ้างของเขาที่เป็นคนขับรถส่งอาหารโดยตรงเลยเขาต้องจ่ายค่าแรงเขาต้องทำประกันชีวิตให้กับเด็กพวกนั้นเขาต้องมีเงินประกันค่าจ้างของเขาไว้ให้แล้วมีการทำงานล่วงเวลามีอะไรอย่างเงี้ยคือมันทุกอย่างมันถูกลดหายไปหมดเลยเพราะว่าเราคิดว่างานเนี้ยเราทำได้เราก็เลยไปสมัครทำใช่ไหมคะก็ทำให้เขาเนี่ยลดการจ้างงานพวกนั้นไปซึ่งเขาไม่ต้องจ่ายหนึ่งสวัสดิการค่าจ้างไม่ต้องประกันสองก็คือเรื่องประกันชีวิตก็ไม่ต้องรถตัวเองก็ไม่ต้องใช้น้ำมันตัวเองก็ไม่ต้องใช้ในจ้างก็สบายไม่ต้องเสียพวกนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่มันถูกกระทำแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราถูกกระทำตรงนั้นค่ะครับก็ในส่วนของแรงงานบนแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราแน่นอนเราไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เกิดมันครีเอทจ็อบนะมันทำให้เกิดโอกาสในการจ้างงานมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการประกอบอาชีพมากขึ้นนะครับมันมีข้อดีมากมายเลยจากการมาถึงของแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับมันทำให้คนงานสามารถที่จะเลือกเวลาทำงานได้ดีขึ้นเหมาะกับสภาพชีวิตของแต่ละคนมากขึ้นนะครับอาจจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางในการหารายได้เสริมนะครับเพิ่มความมั่นคงทางอาชีพมากขึ้นอันนั้นคือข้อดีนะครับซึ่งพวกเราทุกคนก็คงจะรู้แล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าทางเลือกที่มันมาเนี่ยนะครับมันควรมาพร้อมกับความเป็นธรรมถูกไหมฮะมันควรมาพร้อมกับค่าจ้างที่เหมาะสมนะครับมันมาควรมาพร้อมกับสภาพการทำงานที่ดีนะครับมีโอกาสในการที่จะเลือกนะครับที่จะทำหรือไม่ทำมีโอกาสในการที่จะต่อรองได้นะครับแต่ว่าที่เราพบนะครับสิ่งที่เราพบนะครับจากการทำวิจัยเนี่ยนะครับจากการสังเกตนะครับจากการเข้าไปมีส่วนร่วมนะทดลองวิ่งด้วยตัวเองหรืออะไรด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมันก็มีดีเบตนะครับที่ผมเคยถกเถียงกับนักเศรษฐศาสตร์นะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นฟรีวิวอะนะครับก็คือคนงานเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วล่ะว่าเขาจะต้องเผชิญกับอะไรเพราะนั้นเขาตัดสินใจที่จะเลือกทำในสิ่งนี้คุณจะไปบ่นอะไรเขารู้อยู่แล้วเขาต้องเผชิญกับอะไรอะไรเงี้ยครับจริงๆฟรีวิวเนี่ยมันควรมาพร้อมกับข้อมูลนะครับที่ครบถ้วนที่รอบด้านนะครับบ่อยครั้งเราพบว่าคนเข้ามาทำงานเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรนะครับไม่รู้ว่าสภาพการควบคุมเนี่ยนะครับเป็นยังไงเพราะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่ครบถ้วนนะครับเขาก็หลงเข้ามาทำนะครับโดยคิดว่าเขาจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับมองแต่ในด้านดีอย่างเดียวนะครับแล้วก็บ่อยครั้งนะครับที่กฎระเบียบในการทำงานเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆจาก1ไปเป็น2จาก2ไปเป็น3แล้วกลับมาเป็น1ใหม่โดยที่คนงานเนี่ยเขาไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าว่ามันจะมีการเปลี่ยนแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ไม่เคยได้รับการปรึกษาไม่เคยได้รับคำปรึกษาว่าถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานแล้วก็รูปแบบของค่าจ้างนะครับค่าตอบแทนไปเป็นแบบนี้พวกเขาคิดยังไงนะครับเขาไม่ได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นดังนั้นมันจึงไม่ควรจะถือว่าเป็นฟรีวิลอ่ะคือการตัดสินใจที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องเป็นการตัดสินใจที่มาจากข้อมูลที่มันครบถ้วนแต่เราก็พบว่าแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับนอกจากจะมีอำนาจในการที่จะกำหนดรูปแบบของการทำงานรูปแบบของค่าตอบแทนนะครับไว้กับตัวเองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ผลักภาระความเสี่ยงทุกสิ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายนะครับไปให้คนงานทำหมดเลยนะครับดังนั้นถูกต้องผมเห็นด้วยว่ามันเป็นโอกาสนะครับในขณะเดียวกันโอกาสมันก็ควรจะต้องมาพร้อมกับความเป็นธรรมนะครับเหมือนกับบอกว่าโอเคเราไปโรงอาหารที่รัฐศาสตร์แล้วก็มัน
มีก๋วยเตี๋ยวกับข้าวผัดให้เราเลือกกินแล้วเรามีทางเลือกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆจริงๆเราไม่รู้ไงว่ามันในโลกนี้มันมีอย่างอื่นให้เรากินมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะนั้นทางเลือกที่มันอยู่ภายใต้ข้อจำกัดอ่ะมันจึงไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะถูกเรียกว่าเป็นทางเลือกนะครับแต่โอเคมันมาพร้อมกับโอกาสเราจะทำยังไงให้โอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่แฟร์สำหรับทุกคนนะครับเป็นโอกาสที่แฟร์สำหรับคนทำงานนะครับแฟร์สำหรับผู้บริโภคและที่สำคัญก็แฟร์สำหรับนายจ้างด้วยนะครับเราไม่ได้ตัดคือเราไม่ได้เบลมว่านายจ้างแบบหรือว่าแพลตฟอร์มเลวร้ายไปสมมตินะครับเพียงแต่ว่าเขาควรจะต้องคำนึงถึงสเตคโฮลเดอร์อื่นๆคนที่เป็นคนที่สร้างรายได้ให้กับเขาคือพวกไรเดอร์ต่างๆเขาควรจะต้องได้รับการตอบแทนได้ค่าตอบแทนได้รับการปฏิบัติที่มันเป็นธรรมด้วยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายแรงงานหลายฉบับมากที่พอไปทำตรงนี้แล้วมันไม่ได้คุ้มครองเลยก็คืออย่างเช่นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในการคุ้มครองเรื่องของการรวมตัวใช่ไหมคะสิทธิในการรวมตัวเป็นสภาพแรงงานกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งคุ้มครองเรื่องค่าจ้างก็ไม่คุ้มครองหรือว่าค่าจ้างและค่าล่วงเวลาหรือการเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตรงนี้ก็ไม่คุ้มครองกฎหมายเงินทดแทนซึ่งเมื่อคุณประสบอุบัติเหตุจากการทำงานไอ้นี่ถือว่าเป็นการทำงานนะขับรถไปแยกไฟแดงถูกรถชนท้ายหรือไปลื่นล้มเมื่อฝนมาตกอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นการทำงานก็ไม่ได้รับการคุ้มครองทดแทนถ้าคุณพิการคุณก็ใช้ชีวิตแบบพิการไปหรือว่าคุณเสียชีวิตครอบครัวของคุณก็ต้องแบกรับไปหรือคุณบาดเจ็บต้องรักษาพยาบาลคุณก็ใช้หลักประกันสุขภาพไปซึ่งอันนั้นเป็นกฎหมายพื้นฐานอันนี้ค่ะมันคือกฎหมายหลายอันมันหายหมดเลยกฎหมายประกันสังคมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าคุณจะประกันตัวเองก็คือเข้ามาตรา40คุณต้องจ่ายเงินเองนายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์มาส่วนร่วมอะไรตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเห็นว่าคุณก็จะไม่ได้รับการดูแลอีกหลายอันเลยที่มันเป็นกฎหมายสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาที่ควรจะได้รับนะคะก็ที่พี่นกกล่าวไปทั้งหมดคือต้นทุนของคำว่าการเป็นพาร์ทเนอร์นะครับคือเขาถูกตัดออกไปจากระบบการจ้างงานตามกฎหมายนะครับก็ถูกมองว่าเป็นแรงงานนอกระบบเพราะฉะนั้นสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานที่สมควรจะได้รับเนี่ยก็ไม่ได้รับนะครับและหนำซ้ำไปกว่านั้นไม่รู้ด้วยว่าตัวเองควรจะได้รับนะครับครับก็ครับเดี๋ยวถามกันก็ถามไปครับก็ขอบคุณผู้ที่ร่วมส่งคำถามเข้ามานะครับเดี๋ยวมีคำถามจากไลฟ์สดนะครับประมาณ3คำถามด้วยกันนะครับคำถามแรกนะครับจะเป็นเรื่องประเด็นของ ILO นะครับอนุสัญญาฉบับที่87แล้วก็98มีประเด็นมีผู้ชมทางบ้านนะครับถามมาว่าแน่นอนว่ารัฐไม่รับรองอนุสัญญา2ฉบับนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับแต่ว่ามีอีกด้านนึงก็คือองค์กรแรงงานแล้วก็ผู้นำบางแห่งที่คัดค้านการลงนามในอนุสัญญาการให้สัตยาบันในอนุสัญญา2ฉบับนี้ด้วยนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้จะโยนคำถามให้วิทยากรทั้ง3ท่านนะครับข้อที่2นะครับเรื่องของแรงงานอิสระครับมีผู้ชมถามว่ามีการจัดตั้งองค์กรที่รวมตัวกันของแรงงานอิสระในปัจจุบันเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่ามีแนวคิดเรื่องการรวมตัวในปัจจุบันขนาดไหนครับข้อที่3นะครับเรื่องไตรภาคีของภาครัฐ3ฝ่ายใช่ไหมครับทางนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐมากจนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำแรงงานใช้ประโยชน์จากการรวมตัว3ฝ่ายนี้มากน้อยขนาดไหนครับก็ขอเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านผมใกล้สุดผมตอบก่อนแล้วกันนะครับตอบในหัวข้อที่ผมพอจะตอบได้นะครับก็คือการรวมตัวของแรงงานอิสระเนี่ยนะครับตอนนี้เท่าที่เราสังเกตนะครับก็มีความพยายามในการที่จะรวมกลุ่มนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการรวมกลุ่มตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยตัวแรงงานอิสระไม่สามารถที่จะเป็นสหภาพแรงงานได้นะครับเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มที่เขาสามารถทำได้นะครับก็อาจจะเป็นในรูปแบบของสมาคมวิชาชีพนะครับหรือว่ากลุ่มวิชาชีพนะครับซึ่งก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการเรียกร้องในเรื่องของอำนาจในการต่อรองเพราะมันไม่ได้ถูกรับรอง
การรวมตัวแบบนี้ไม่ได้ถูกรับรองด้วยกฎหมายแรงงานนะครับเพราะนั้นจะไปเรียกร้องอะไรที่มันเป็นเรื่องสิทธิ์ของแรงงานเนี่ยก็อาจจะทำได้อย่างมีข้อจำกัดนะครับทีนี้นะครับสำหรับแรงงานส่งอาหารเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเห็นนะครับหลังจากที่เราสังเกตเนี่ยนะครับก็พบว่ามีการพยายามที่จะรวมกลุ่มกันนะรวมกลุ่มแบบแรกเริ่มเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มลักษณะรวมกลุ่มกันเพื่อระบายความคับข้องใจคือมีประสบการณ์ร่วมกันบางอย่างนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะพูดคุยนะครับบางคนอาจจะแชร์ทริคในการที่จะชีตระบบอะไรซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มแบบนี้สำคัญเพราะมันเป็นหน่ออ่อนของการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองนะครับแล้วเราก็พบว่าหลังจากที่เราเห็นว่าการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มไลน์เล็กๆเพื่อที่จะจริงๆกลุ่มไลน์เนี่ยตอนที่เราไปสมัครเนี่ยก็เขาก็พยายามคนที่รับสมัครก็พยายามลากเข้าไปแล้วในกลุ่มนั้นก็มีคนของมีสายอ่ะนะครับมีสปายซ่อนตัวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบ่นหรือว่าเราอะไรที่มันอาจจะส่งผลต่อบริษัทในบริษัทเขาก็รู้หมดว่าใครบ่นเรื่องอะไรนะครับหลังๆพวกนี้เขาก็แยกตัวออกมาตั้งกลุ่มกันเองหรือว่านัดเจอกันตามร้านกาแฟนะครับมีการมีตติ้งมีการอะไรกันนะครับก็พยายามระบายความในใจกันหลังจากนั้นมันก็พัฒนานะครับไปเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองนะครับเราเริ่มเห็นการรวมกลุ่มเพื่อที่จะไปประท้วงนะครับที่หน้าสำนักงานนะครับก็เกือบทุกยี่ห้อแล้วนะครับที่ออกไปประท้วงนะครับแต่ว่าหลักๆก็ยังเป็นเรื่องของสภาพการมีข้อเรียกร้องเรื่องสภาพการทำงานนะครับมีข้อเรียกร้องเรื่องของค่าตอบแทนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปไกลกว่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการนำที่เกิดขึ้นโดยผู้นำทางธรรมชาตินะครับผมก็คิดว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเร่งให้มีกระบวนการการรวมตัวการต่อรองที่เข้มแข็งแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็คงจะต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับอาจจะภาควิชาการนะครับหรือว่าทางสหภาพนะครับอาจจะเข้าไปช่วยภาษาของสหภาพก็คือใช้คำว่าจัดตั้งนะครับในการที่จะให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลให้เขาเรียกว่าอะไรให้ไอเดียว่ามันมีรูปแบบของการรวมกลุ่มแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยมีอำนาจในการที่จะปรึกษากันเองตัดสินใจกันเองว่าเขาอยากจะต่อรองอยากจะรวมกลุ่มกันในลักษณะไหนนะครับเพราะนั้นการรวมกลุ่มก็มีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับก็คือเริ่มมีหน่ออ่อนของการรวมกลุ่มนะครับหลังจากนี้จะยั่งยืนหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับแล้วก็คิดว่าทางสภาพแรงงานเนี่ยนะครับคนที่คิดว่าตัวเองมีสำนึกของการเป็นแรงงานก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะไปช่วยเขาจัดตั้งนะครับเพื่อให้เขามีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นนะครับส่วน ILO 8798นะครับผมคิดว่าสิทธิ์ในการรวมตัวเพื่อเรียกร้องต่อรองมันเป็นสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำแรงงานแล้วเราต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองในสถานประกอบการของตัวเองอย่างเดียวโดยที่ไม่เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะได้รับเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าผู้นำแรงงานนะครับฮะผมว่าเอาสองข้อแล้วกันนะครับเรื่องของคนที่ทำขี่มอเตอร์ไซค์นั้นอาจารย์โบพูดไปชัดเจนแล้วนะเรื่องแรกก่อนเรื่องIOก็เห็นด้วยนะครับว่าก็มีผู้นำแรงงานบางส่วนที่คัดค้านก็อย่างที่อาจารย์กนัทได้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าหนึ่งเขาเป็นผู้นำแรงงานจริงหรือเปล่านะหรือว่าคือรับใช้รัฐนะเพราะว่ารัฐเนี่ยไม่อยากคือเราก็เห็นนะรัฐไม่อยากให้สัตยาบันอนุสัญญาทำไมเขาถึงไม่อยากเพราะว่าเขาคิดอยู่เสมอว่าสภาพแรงงานเนี่ยคือภัยของความมั่นคงความคิดแบบนี้มันมีอยู่นะแล้วเขากลัวอะไรที่เขาอ้างเนี่ยผมพอดีเคยไปอยู่ในกรรมการพิจารณาเรื่องของการให้สัตยาบันนะตัวแทนของรัฐที่มาจากพวกหน่วยความมั่นคงทั้งหลายตำรวจทหารอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพวกแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวที่เขาเรียกนะรวมตัวกันแล้วจะทำไงผมก็ประหลาดนะประเทศอื่นๆเขาก็มีเขาประเทศอื่นๆเขาก็มีแรงงานข้ามชาติเขาก็มีสหภาพก็ไม่เห็นเป็นไรนะเขาให้สัตยาบันกันถมเถครับมันก็จะเป็นข้ออ้างแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาสร้างผีขึ้นมาหลอกชาวบ้านจนกระทั่งหลอกตัวเองนะตอนหลังเชื่อว่ามันมีผีแบบนี้จริงๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะก็ความรู้สึกเรื่องชาตินิยมนะก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะความรู้สึกชาตินิยมที่มันปลุกฝังใน
ในหมู่คนไทยที่มองแรงงานข้ามชาติเป็นต่างชาติทั้งที่เราอยู่กับแรงงานข้ามชาติไอ้คนที่พูดต่อต้านต่างชาติบางทีก็จริงๆสืบไปก็เป็นต่างชาติมาก่อนนั่นแหละเป็นข้ามชาติมาก่อนเป็นส่วนใหญ่นะไม่มีไทยบริสุทธิ์ให้หลงเหลืออยู่แล้วแต่ที่ผมขออนุญาตไปข้อที่3เรื่องไตรภาคีนะว่าตกลงแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงคือไตรภาคีเนี่ยเป็นการปฏิบัติหนอมนะเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นะถ้าเราย้อนกลับไปก็คือปี1917นะมันมีการปฏิวัติรัสเซียที่เรียกว่าบอลเชวิคเรโวลูชั่นนะแล้วปี1919ก็เกิด IOO เพราะว่าอยากให้มีเวทีของการเหมือนกับไก่เกลี่ยผลประโยชน์กันในทุนกับแรงงานนะและก็รัฐได้คุยกันก็ไม่อยากให้เผชิญหน้าอาจจะนำไปสู่การปฏิวัติทางชนชั้นเขาก็กลัวอันนี้เอาเป็นเวทีของการไก่เกลี่ยซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าอะไรการพูดคุยกันหาทางออกด้วยกันถ้าจะอยู่ในระบบทุนนิยมก็ควรจะให้มีเสียงนะก็ไอ้ไตรภาคีโดยหลักการมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันจะดีได้ต่อเมื่อมันเคารพในเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันจริงๆนะรัฐก็ทำหน้าที่ที่เป็นรัฐที่เป็นตัวแทนของประชาชนด้วยไม่ใช่เป็นรัฐตัวแทนของทุนอย่างเดียวนะขณะเดียวกันวิธีการเลือกตั้งตัวแทนก็ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งแบบที่เป็นอยู่ในบ้านเรานะมันไม่ได้ representคนงานจริงๆนะนี่ก็เป็นปัญหานะผมคิดว่าไตรภาคีถ้าปรับให้มันดีให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลนะและเป็นประชาธิปไตยผมเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีแต่ต้องไม่ได้หมายความว่าไปยุตินะไปสกัดกั้นการทำงานของสหภาพในพื้นที่อื่นๆสิ่งที่เราเอาไตรภาคีมาใช้ในไทยนะเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้สหภาพแรงงานทำงานเชิงนโยบายนะบอกให้ไปอยู่ในไตรภาคีไปเคลื่อนไหวเรียกร้องเดินขบวนอะไรเขาไม่เอาไม่ใช่นะไตรภาคีก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสภาพแรงงานสิทธิในการรวมตัวการเจรจาต่อรองการชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะมันแทนที่กันไม่ได้ครับครับก็ถ้าพูดถึงอนุสัญญาการแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่8798เนาะที่ให้สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาต่อรองเนี่ยด้วยได้รับการคุ้มครองใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายคนก็พูดถึงว่าเอ้ยกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็ให้สิทธิในการรวมตัวอยู่แล้วตั้งสหภาพก็ตั้งได้ก็ไปจดทะเบียนแต่ว่าปัญหาคือมันไปไม่รอดค่ะที่ว่ามีพันกว่าสหภาพเองเนี่ยก็จะเหลือสักกี่สหภาพในการดำเนินการเพราะว่าจากทำการทำข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอยู่ประมาณสัก100 200 300สหภาพเท่านั้นที่มีการดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายหรือว่าดำเนินกิจกรรมอย่างเช่นการประชุมใหญ่หรือว่าทำต่างๆที่มันเป็นกิจกรรมที่ทางสหภาพควรจะต้องทำการดูแลสิทธิแรงงานในสหประกอบการอันนี้ก็เป็นประเด็นถึงบอกว่าการรวมตัวของ8798เนี่ยมันจะทำให้มีเสรีภาพในการรวมตัวมากขึ้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าใครควรจะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มีองค์กรแรงงานออกมาคัดค้านมีผู้นำแรงงานออกมาคัดค้านซึ่งเป็นส่วนน้อยมากแต่รัฐกับเสียงดังในการที่รัฐจะต้องฟังกลุ่มเหล่านี้เพราะว่าผู้นำคัดค้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีจำนวนมากที่สนับสนุนแต่รัฐบอกว่าไม่ฟังอันเนี้ยเราก็รู้นะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคือแน่นอนความมั่นคงอย่างที่อาจารย์ว่าอันนึงก็คือเขากลัวข้าราชการรวมตัวด้วยนะเราจะเห็นว่ายังห้ามข้าราชการในการรวมตัวซึ่งข้าราชการเนี่ยเยอะมากตำรวจทหารใช่ไหมข้าราชการในกระทรวงต่างๆซึ่งตอนนี้การจ้างงานในกระทรวงก็มีการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็มันเป็นประเด็นเหมือนกันถ้าเกิดว่ามี8798ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกระบวนการแรงงานคือมันจะเติบโตมากขึ้นมีการรู้จักคำว่าแรงงานมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแรงงานอิสระก็มีสิทธิ์ในการรวมตัวที่มากกว่าการรวมตัวสู้กับใครนะเทศกิจก็อาจจะรักแม่ค้ามากขึ้นก็มีความเป็นสหภาพมากขึ้นใช่ไหมคะตัวของฮาร์เวย์แผงลอยที่รวมตัวกันแค่แบบเป็นกลุ่มหาบเล่แผงลอยก็อาจจะรวมตัวกันใหญ่มากขึ้นคนที่ตีกันก็อาจจะเลิกตีกันอ่ะจะเป็นมิตรกันมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ในเลือดเดียวกันเริ่มเป็นชนชั้นเดียวกันมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันอันนี้เป็นปัญหาที่รัดกลัวไตรภาคีระบบไตรภาคีมันค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างมากมัน
มันมีการแยกย่อยมากขึ้นอย่างเช่นพันสาภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาใครจำนวนมากหน่อยก็มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการไตรภาคีแต่การยอมรับมันกับไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันไม่ใช่การยอมรับแบบคนเท่ากันไม่ใช่สามคนเท่ากันมันเหมือนนิ้วสามนิ้วที่ไม่เท่ากันจริงๆไม่ชูสามนิ้วนะแต่ว่ามันเหมือนสามนิ้วที่ไม่เท่ากันจริงๆเนาะนิ้วกลางก็จะสูงกว่าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันว่ารัฐก็ยังให้นายจ้างแล้วลูกจ้างไปเจรจากับนายจ้างกับรัฐอำนาจไม่เท่ากันภายใต้ที่ตัวเองไม่มีมวลชนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเจรจาให้เกิดความเป็นธรรมได้นี่มันจึงเป็นไตรภาคีที่มีอะไรนะมีเทวดา3องค์ที่อาจารย์เคยบอกนกเทวดา3องค์แต่มันทำไมองค์แรงงานต้องเป็นสีนี้ทำไมองค์นายจ้างกับนายจ้างถ้าเขารวมตัวกันเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างโหวตออกมามันไปหมดเราก็มีแค่5เสียงเราเคยถามนะเรื่องประกันสังคมเนี่ยเวลาโหวตกันเนี่ยเป็นยังไงลูกจ้างชู2มือยังไม่เท่ากับรัฐกับนายจ้างชูเลยว่าอย่างนี้นะมันก็เลยเราก็โอเคแหละเราก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นเป็นไตรภาคีที่ไม่ใช่ไตรภาคีอะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับมีคำถามเดียวสุดท้ายแล้วเนื่องจากเวลาที่ใกล้จะหมดนะครับก็อาจจะเป็นอยากจะชวนตอบคำถามสุดท้ายนี้แล้วก็อยากจะชวนพูดปิดท้ายสำหรับทั้ง3ท่านเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับก็คือการนัดหยุดงานทั่วประเทศจะส่งผลกระเทือนอย่างมากน้อยขนาดไหนต่อรัฐไทยก็อย่างที่เราเห็นในวันที่19กันยายนนะครับในการประกาศของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นัดหยุดงานทั่วประเทศในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้ส่งผลกระเทือนมากเท่าที่ควรนะครับว่าตอนท้ายที่เขานัดปักหลักกันคนก็หายไปหมดนะครับอยากจะชวนวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้เรื่องการหยุดงานนะครับว่าจะส่งผลแล้วจะถ่วงดุลจะสร้างอำนาจของประชาชนต่อภาครัฐได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ชวนจะปิดท้ายเวทีในวันนี้ครับก็สั้นๆนะผมคิดว่าอันนี้จริงๆเป็นท่าไม้ตายของสภาพแรงงานนะครับในต่างประเทศนะครับ General Strike นี่คือท่าไม้ตายที่จะบังคับให้รัฐเข้าสู่กระบวนการเจรจาหรือว่าจะต่อรองอะไรก็ตามนะครับซึ่งเขาคือผมเกิดไม่ทันนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เป็น General Strike ในประเทศไทยเนี่ยต้องให้อาจารย์ศักดินาเล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว2519มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคิดว่าถ้าถามว่าสำคัญไหมผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็เป็นท่าไม้ตายแต่ว่าจริงๆสภาพแรงงานเคยมีอำนาจอันนี้อยู่ในมือแต่พอสภาพถูกทำให้อ่อนแอกระบวนการแรงงานถูกทำให้อ่อนแอเนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยสิ่งนี้นะครับอาจารย์ก่อนไหมคะหรืออาจารย์โอเคครับเรื่องการนัดหยุดงานทั่วไปนะเดี๋ยวบอกว่าการนัดหยุดงานเนี้ยเป็นเครื่องมือของแรงงานนะปกติแล้วเนี้ยก็ในอนุสัญญาตัด798เนี้ยก็จะรับรองเรื่องของการนัดหยุดงานบ้านเราเนี้ยมันมีกฎหมายนะกำหนดขั้นตอนของการนัดหยุดงานไว้นะต้องยืนข้อเรียกร้องอะไรเนี้ยมันมีกระบวนการแล้วก็การนัดหยุดงานในบ้านเราอะมันทำได้เฉพาะเรื่องของที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างนะมีข้อจำกัดนะการนัดหยุดงานทั่วไปเนี่ยกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะในประเทศไทยนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ขบวนการแรงงานในทั่วโลกเขากำลังสู้กันอยู่นะหลายประเทศเขาก็สู้ในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียตอนนี้กลับมาทำการเจเนอเรชั่นการนัดหยุดงานทั่วไปนะแต่บ้านเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์อัครนัทบอกว่ามันหายไปตั้งแต่ก่อนปีก่อนเหตุการณ์6ตุลา2519นะเพราะกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ปี18เนี่ยบังคับใช้จริงจังแล้วก็ทำไม่ได้เลยนะถามว่าถ้ามีการนัดหยุดงานทั่วไปนะจริงๆแน่นอนมันมีความหมายนะเพราะถือเป็นอำนาจในเขาคนที่ศึกษาเรื่องอำนาจของฝ่ายแรงงานนะเขาเรียกว่า structural power คืออำนาจเชิงโครงสร้างถ้าคนงานสามารถที่จะหยุดกระบวนการผลิตได้สามารถที่จะหยุดสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้นะมันทำให้เขามีอำนาจในการต่อรองนะแต่บ้านเราเนี่ยอำนาจแบบนี้มันถูกตัดไปนะมันถูกตัดทอนลงไปตั้งแต่ในระดับสถานประกอบการก็ทำเรียกว่ายากมากขึ้นเรื่อยๆนะ
ในระดับชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันหายไปเลยแต่ว่าจริงๆมันเป็นสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะเพราะว่าอนุสัญญา8798นะเขาถือว่าเป็น Core Labor Standard เป็นอนุสัญญาหลัก2ใน8ของอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศถึงแม้ว่าคุณจะไม่ให้สัตยาบันคุณก็ต้องเคารพนะฮะฉะนั้นจริงๆสิทธิการนัดหยุดงานเนี่ยเป็นสิทธิของคนงานอยู่แล้วถ้าถามบอกว่าถึงแม้มันจะผิดกฎหมายถ้าคนทั้งประเทศทำพร้อมกันเนี่ยมันก็จะไม่ผิดกฎหมายหรอกผมเชื่อว่าเขาคงจะไม่ไล่ออกคนทั้งคนงานทั้งประเทศแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้พร้อมใจกันที่จะทำนะแต่ว่าความพร้อมใจที่จะทำมันหมายว่าเราต้องเห็นพ้องต้องกันคือสิ่งที่เราทำตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะเหมือนคอนวินส์คนงานสภาพแรงงานทั้งหลายนะก็ให้เขาเห็นพ้องต้องกันกับการต่อสู้ครั้งนี้ทั้งหมดได้แล้วเขามั่นใจว่าเขาจะทำนะผมว่าอันนี้อาจจะยังเป็นโจทย์ที่เราจะต้องทำงานกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วๆไปก่อนมันถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ครับการนัดหยุดงานจริงๆมันเป็นอำนาจต่อรองที่ค่อนข้างสูงมากแต่ว่าขอพูดแบบเล็กๆก่อนก็คือว่าการนัดหยุดงานในสถานประกอบการยังมีปัญหาเลยเอาอย่างนี้เนาะก็คือว่าพอคนงานมีการยื่นข้อเรียกร้องพิพาทขอมตินัดหยุดงานยังไม่ทันนัดหยุดงานเลยนายจ้างปิดงานก่อนเลยปิดเฉพาะสภาพแรงงานคนที่เขาก็เอาคนงานที่มันไม่ใช่เป็นสมาชิกสภาพแรงงานเข้าไปทำงานคือมันแบบว่ามันถูกทำให้แรงงานอ่ะไม่มีทางเลือกที่เราพูดถึงอะค่ะมันไม่มีทางเลือกคือทางไหนที่ทำให้ตัวเองมีเงินหรือมีกินอ่ะก็เอาค่าจ้างมันโคตรต่ำอ่ะมันไม่ใช่แบบต่ำธรรมดาคือมันโคตรต่ำพอมันโคตรต่ำปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้คนทุกคนเนี่ยเห็นแก่ตัวในการที่จะเลือกเอาชีวิตของตัวเองหรือว่ามองไปข้างหลังมากกว่ามองไปข้างหน้าคือมองไปเห็นลูกเห็นเมียเห็นครอบครัวตัวเองก่อนที่จะมองไปข้างหน้าอันนี้คือปัญหาที่เราเห็นอยู่เพราะมันไม่มีระบบอะไรที่จริงๆกฎหมายมันไม่ได้ใช่กฎหมายเขียนว่ากฎหมายเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานขั้นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่ามันไม่มีขั้นสูงเลยอะที่มันเป็นกฎหมายขั้นสูงว่าคนงานจะต้องมีระดับอะไรการขึ้นของค่าจ้างเป็นยังไงให้คนชีวิตอยู่รอดเป็นยังไงหรือสวัสดิการมันชั้นสวัสดิการแบบสูงอะมันคือแบบไหนอันเนี้ยคนงานไทยไม่เคยเห็นแล้วถามว่าถ้าคนงานหยุดงานคือพอดีวันที่น้องเขาประกาศว่าจะมีการหยุดงานทั่วไปทั้งประเทศเนี่ยเราก็ฮะมันไม่ใช่ผู้นำแรงงานประกาศขนาดผู้นำแรงงานประกาศก็ยังไม่มีคนหยุดงานนะเชื่อไหมนกคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคือมันเป็นอะไรที่เขาทำยากมากพอคำนี้ออกมาจากปากปั๊บไอ้จดหมายน้อยอ่ะมันมีไปถึงเลยไปถึงผู้นำแรงงานไปถึงนายจ้างห้ามมีแบบเนี้ยออกมาชุมนุมเด็ดขาดถ้าเกิดใครมาชุมนุมก็คือชุมนุมได้แต่ห้ามเปิดคือต้องไปส่วนตัวหรือส่วนตัวเองถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในชุดฟอร์มอยู่ในเสื้อผ้าที่เป็นของแรงงานคุณก็อาจจะถูกตกงานได้นะเพราะนายจ้างถือว่าเอาอะไรอ่ะเหมือนตัวสินค้าเขาแบนเขาไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วทำให้เขาเสียหายอันเนี้ยมันมีจดหมายน้อยถึงทุกที่เลยฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากมากในการที่จะทำให้คนงานมีสำนึกร่วมในการที่จะออกมาขับเคลื่อนแบบพลังใหญ่โตถ้าเขาคิดถ้าเป็นเรานะเราโอเคเราเป็นคนรุ่นใหม่เรายังไม่ถูกจ้างงานเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความเป็นอิสระในการที่จะออกไปขับเคลื่อนอันเนี้ยพวกเราก็ยังเป็นพลังอยู่ข้างหลังในการที่จะซัพพอร์ตพี่น้องที่ออกไปอยู่แนวหน้าอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของการขับเคลื่อนถ้าเกิดว่ามันมีการได้หยุดงานจริงๆนั่นคือพลังอันใหญ่จริงๆในการที่จะออกมาต่อสู้แล้วทำให้เกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินอย่างที่เขาว่ากันใช่ไหมคะคือไม้ซีกน้อยมันด้อยแรงงับใช่ไหมเขาพูดแบบนั้นก็คือถ้าเกิดเราสามารถมัดรวมกันเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกโลกได้เลยทีเดียวอันเนี้ยเราสามารถทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้อย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าทุกคนน่ะมันคิดไปแบบเดียวกันแต่ว่าปัญหาคือเราก็มองลูกเราเรียนอยู่นะมันจะต้องใช้ค่าเทอมขึ้นเทอมหน้าต้องไหลอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเราต้องส่งบ้านนะส่งรถนะเราต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายที่ต้องทำครอบครัวเราก็ต้องดูแลนะพ่อแม่แก่เฒ่า
คือมันไม่ใช่ครอบครัวแบบเดียวจริงๆมันเป็นครอบครัวเชิงขยายซึ่งมันมีภาระที่เขาต้องทำอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอย่ามองเขาเป็นอื่นเพราะจริงๆเขาคือครอบครัวของเราเนี่ยแหละค่ะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกครับเมื่อกี้บอกว่าจะให้สรุปคิดว่าจะอีกรอบนึงผมขอจะสรุปนิดนึงเพราะว่าคำเรื่องขบวนการแรงงานก็อยากฝากถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานเราขบวนการแรงงานนะว่าคือการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้ที่มันเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะมันมีโมเมนตัมที่เหวี่ยงมาผมอยากให้เข้าร่วมแต่ว่าพี่น้องแรงงานบางส่วนพี่น้องในขบวนการแรงงานบางส่วนอาจจะยังเห็นต่างอยู่เข้าใจนะเราเคารพในความเห็นต่างแล้วเรายังมีประเด็นร่วมอื่นๆที่เรายังทำงานอย่าถึงกับมองคนที่เข้าร่วมเป็นศัตรูแล้วเราก็ไม่คิดว่าท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยเป็นศัตรูกับเรานะอาจจะยังเห็นที่แตกต่างกันอยู่แต่ผมเชื่อนะว่าขบวนการแรงงานนะมองเห็นอยู่นะว่าเรามีปัญหาอะไรนะแต่อาจจะยังมีบางข้อยังมีบางเรื่องที่เรายังรับกันไม่ได้ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนนะแต่ว่าขอให้เข้าใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องผู้ใช้แรงงานขบวนการแรงงานเนี่ยจำเป็นต้องทำงานร่วมกันนะจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันในประเด็นอื่นๆอีกต่อไปนะในประเด็นนี้ผมคิดว่าทางฝ่ายเคลื่อนไหวครั้งนี้เขาแยก3เรื่องออกจากกันนะที่ธนาอนนท์ที่เป็นแกนนำคนหนึ่งบอกว่ากินทีละคำมันมีประเด็นที่ผมเชื่อว่าเราเห็นพ้องต้องกันในบางเรื่องนะเอาประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันร่วมกันได้ไหมคุณทำต่างหากก็ได้ถ้าเห็นไม่ตรงกับเราอยากจะทำอิสระในประเด็นนี้ไม่เอาร่วมอะไรเนี่ยไม่เป็นไรสำหรับผมนะผมคิดว่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าช่วยกันนะมันเป็นโอกาสที่บ้านเมืองจะขยับไปข้างหน้าเราตกหลุมอยู่ตรงนี้นานพอสมควรแล้วนะช่วยกันส่งเสียงดังๆนะว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วผมเชื่อว่าการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทีเดียวแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เราจะได้เริ่มต้นประเทศใหม่ไปพร้อมๆกันครับขอบคุณครับค่ะค่ะจริงๆแล้วเราคิดว่าการทำงานของคนงานหรือขบวนการแรงงานขบวนการแรงงานตอนนี้เราไม่อยากจะเรียกว่าเป็นขบวนอ่ะมันไม่เป็นขบวนมันเป็นการแยกย่อยเป็นกลุ่มมากกว่ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถามว่าขบวนการแรงงานมันค่อนข้างยิ่งใหญ่ถ้าขบวนการแรงงานออกมานี่หมายถึงทุกอย่างจะแบบจบแต่ว่าวันเนี้ยมันเหลือแต่กลุ่มเล็กๆแล้วก็แปลงกลายเป็นราษฎรกันหมดแล้วซึ่งเดิมเนี่ยเราอาจจะบอกว่าหัวเนี่ยออกมาก่อนใช่ไหมคะหัวออกแถลงการหัวทำนู่นหัวทำนี่แต่หางมันบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปกับหัวก็ได้ฉะนั้นเราจึงคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้ของราษฎรทุกคนแนวคิดมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันไปทุกอันอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่ามันสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการปฏิรูปออกมาขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญความเป็นประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิต่างๆสวัสดิการต่างๆก็ออกมาคุยกันได้ถ้าเรื่องนี้เรายังไม่เห็นด้วยเรายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนโอเคเราก็หยุดไว้ตรงนั้นเราก็พยายามเรียกร้องในสิ่งที่เป็นของเราออกมาขับเคลื่อนในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงทุกครั้งค่ะสำหรับผมนะครับก็คิดว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับตัวผมอ่ะมันเป็นเหมือนไลฟ์โมเมนต์อ่ะนะครับที่เราได้เห็นว่าสังคมมันกำลังเคลื่อนไปข้างหน้านะครับมันกำลังถูกยกระดับนะครับมันมีการเกาะเกี่ยวกันมากขึ้นเมื่อก่อนคนที่ต่อสู้ประเด็นทางสังคมเนี่ยก็จะพูดแต่ประเด็นของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ฟังประเด็นของคนอื่นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกาะเกี่ยวกันทั้งหมดนะครับปรากฏการณ์ที่เรากำลังเห็นเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นแกนนอนอย่างแท้จริงนะครับใครมีประเด็นอะไรอยากจะลุกขึ้นมาพูดนะครับก็เสนอตัวขึ้นมาพูดแล้วทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นนะในชีวิตผมตั้งแต่เกิดมานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากและคิดว่าเป็น
จุดเปลี่ยนที่สำคัญของสังคมนะครับในการที่เราจะฟังคนอื่นมากขึ้นฟังปัญหาของเขามากขึ้นนะครับเรียกร้องเพื่อตัวเองเรียกร้องเพื่อคนอื่นแล้วคิดว่าสังคมมันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับผมก็คิดว่าเรามีความหวังนะครับเรามองปรากฏการณ์อันนี้ด้วยความปลื้มปริ่มนะครับเรามีความหวังเราเห็นว่ามันกำลังเปลี่ยนนะครับมันกำลังเปลี่ยนเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมเรียกร้องเพื่อตัวเองแล้วก็ดูเพื่อนๆด้วยเรียกร้องเพื่อคนอื่นด้วยนะครับทำไงให้จะแกะเกาะเกี่ยวให้มันเป็นเขาเรียกว่า new social movement เนาะก็คือเราขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมไปด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะมีประเด็นกันคนละประเด็นก็ตามแล้วมันจะมีพลังมากในการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมที่พวกเราอยากเห็นสังคมที่พวกเรา อยากอยู่เป็นอนาคตของพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากครับครับนอกจากที่เราทุกคนคือแกนนำนะครับแล้วก็ทุกคนคือแรงงานด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านที่ฉายให้เราเห็นถึงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของพัฒนาการของขบวนการแรงงานนะครับที่ปัจจุบันก็ต้องสรรหาการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีกว่าต่อไปก็ขอเสียงปรบมือให้กับทางผู้จัดแล้วก็วิทยากรทั้ง3ท่านครับครับก็ขอบคุณนะครับสื่อนะครับสื่อเซฟสื่อเสรีเนาะนะครับประชาไทยที่มาช่วยไลฟ์ในวันนี้นะครับถ้ามีทุนก็ขอช่วยบริจาคทางประชาไทยเพื่อสนับสนุนการทำงานต่อไปครับก็ทางภาคปกครองแล้วก็สโมสรนิสิตและศาสตร์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานแล้วก็ผู้ที่รับชมจากไลฟ์ทางประชาไทยทุกท่านนะครับก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็รบกวนติดตาม Facebook Fanpage ของพวกเราเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไปครับขอขอบคุณมากครับ